ปฏิบัติธรรมกันอีกวันหนึ่งซึ่งเข้าสู่ในวันที่สี่ก็เป็นวันปฏิบัติธรรมตรงกับวันเสาร์ที่สองกันยายนพุทธศักราช2560แล้วก็เป็นวันตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือนสิป,ปีระกาบางท่านก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกว่าการปรับตัวกับการอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก็มีความคล่องแคล่วกับการที่จะ นั่งจะเดินจะยืนกับการมีสติมากขึ้นบางท่านก็จะรู้สึกว่าพอเรามาอยู่ในสถานที่ที่ทำความสงบจิตมันจะรู้สึกมีความสุขมีความสงบเพิ่มขึ้นจากที่เราเคยเป็นจริงอยู่เวลาเราอยู่ในเคหสถานอยู่ในที่บ้านที่ทำงานหรือที่ที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความวุ่นวายมีความสับสน มีการงานหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมามากแต่เพราะว่าเรามารวมกันปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ปลีกหลีกนีจากทุกๆสิ่งปลีกหลีกนีจากการดูจากการฟังแล้วก็ปลีกหลีกนีจากการสนทนาพูดคุยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าได้พบกับความสงบมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยความสงบ มันอยู่ที่ใจของผู้ที่สแสวงหาถ้าใจผู้ที่สแสวงหานั้นไม่สงบแม้อยู่ในที่ที่สงบสงดัดมันก็ยังไม่พบความสงบสักทีถ้าฟังดูสั้นๆก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมแม้อยู่ในที่ที่สงบมันก็ยังไม่พบกับความสุขความสงบสักทีก็เพราะว่าความสงบมันอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติถามว่าถ้าใจของผู้ปฏิบัติระดับ บุคคลผู้เป็นพระอริยบุคคลท่านจะนั่งท่านจะยืนท่านจะเดินที่ไหนก็ตามท่านมีความสงบอยู่แล้วบางที่ที่ไม่สงบแต่ถ้าใจของผู้ปฏิบัติสงบมันก็พบกับความสุขความสงบได้ในที่ที่เป็นความสงบอย่างเช่นว่าอยู่ในลานพระวิหารอยู่ในลานพระเจดีย อยู่ที่โคนไม้อยู่ที่โคนต้นไม้แห่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีต้นพระสีมหาโพธิ์เป็นต้นหรืออยู่ที่บริเวณพระเจดีย์แห่งการที่จะได้นั่งลงไปเพื่อการเจริญพระกรรมฐานถ้าผู้ผู้ที่นั่งลงไปหรือผู้ที่กำลังปฏิบัตินั้นจิตไม่มีความสงบที่ตรงไหนว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสงบมันก็ทำให้ผู้นั้นไม่พบธรรมะสักที เหมือนการเวลาเรามาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ที่จเจริญพระกรรมาฐานถ้าจิตของผู้ที่ปฏิบัตินั้นมันยังไม่มีความสุขความสงบมันยังมีความวุ่นวายมันยังมีความชอบความพอใจยังมีความขุ่นเคืองมันยังมีความหลงมีความสงสัยมีความหดหู่ใจทั้งหลายในเรื่องของอกุศลที่เข้ามาประกอบแม้ นั่งอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ยังไม่สงบนะถ้าเป็นคนที่มีความวุ่นวายทางใจมาโดยตลอดนั่งตรงไหนมันก็ไม่สงบแต่ถ้าผู้ที่มีใจสงบเสียอย่างเดียวนั่งตรงไหนมันก็มีความสุขได้คำคำนี้สําคัญเพราะว่าถ้าความสงบเป็นแบบการเจริญสมาธิการเจริญสมถกรรมฐานโดยที่ทำให้สมาธิจิตนั้น มีกำลังนะเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป็นคณิกะสมาธิจนขึ้นไปสู่ในอุปจารสมาธิในคำพีวิสุทธิมาร์คท่านก็พูดถึงในอุปจารสมาธิว่าถ้าผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับนี้แล้วในขณะพระโยคีกำลังนั่งเพื่อกำลังจะเข้าไปสู่ฌานาจิตแม้เสียงฟ้าผ่าก็จะไม่ได้ยินนะเพราะว่าจิตนั้น แนบนิ่งมากมีความสุขุมมีความละเอียดสงบปิดความรู้สึกในทุกๆอย่างข่มจิตอยู่ในศูนย์รวมของสมาธิได้นะแต่นี่คือระดับที่ยังเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นขอบเขตนะคำว่าอุปจาระคือเข้าไปสู่ขอบเขตแห่งความเฉียดเฉียดสู่ความเป็นไปในอัปปนาสมาธิขนาดแค่เข้าไปอุปจาระยังไม่สามารถได้ยินเสียงฟ้าผ่าเพราะอะไรเพราะว่าจิตมีความสุขสงบมาก ถ้าเข้าไปอยู่ในอัปปนาสมาธิแล้วคือได้ฌานผู้นั้นจะมีความสุขไม่หิวไม่ง่วงไม่คิดไม่มีความปรรบใดๆปรรบใดๆก็ตามที่ต้องการไม่มีความต้องการที่จะดูที่จะฟังจะดมจะกินความสุขของการที่พระโยคีกำลังอยู่ในฌานาจิตนั้นประณีตก,กว่าความสุขที่อยู่ในกามดังนั้นถึงบอกว่า ความสุขของระดับพระโยคีในขั้นนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่าเป็นความสุขที่อยู่ในโลกียธรรมนะเพราะว่ายังต้องข้องเกี่ยวด้วยการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นโลกียะแล้วก็เราต้องแบ่งว่าคำในทางโลกที่เราใช้ในคำภาษาไทยเนี่ยว่าโลกีเราก็าอาจจะฟังว่ามันเป็นคำที่ดูแล้วไม่ดีนะแม้การเราทำกุศลทำมหากุศล หรือแม้กระทั่งเราปฏิบัติธรรมฌานจิตปฏิบัติสมาธิพวกนี้ก็ยังจัดว่าเป็นโลกิยะนะเพราะว่าคําว่าโลกิยะเนี่ยก็เพราะว่ายังต้องข้องเกี่ยวกับโลกข้องเกี่ยวกับวัตตะข้องเกี่ยวกับความเป็นไปเนี่ยเรียกว่าโลกิยะนั้นเวลาเราพูดถึงจิตของบุคคลผู้แค่เข้าถึงสมาธิในระดับที่เป็นโลกิยะก็ยังมีความสุขมากนะ อันนี้อยู่ตรงไหนทำที่ไหนถ้าทำจากความสงบไปแล้วเนี่ยผู้นั้นก็จะสามารถรักษาอัตภาพให้อยู่ในความสุขของการบรรลุฌานแต่ถ้าเป็นระดับจิตที่พระโยคีบุคคลผู้นั้นเข้าถึงซึ่งโลกุตระได้แล้วก็คือเข้าถึงซึ่งทาที่เหนือโลกทั้งสามทั้งเป็นกามโลกรูปะโลกอรูปะโลกก็คือความปรากฏในภพที่ ทุกทท่านได้ฟังไปแล้วแล้วก็ได้สวดมนต์ทุกๆวันในช่วงเช้านะในพบทั้งสามเนี่ยทั้งการมาพบรูปประพบอรูปประพบโลกุตรธรรมนั้นเป็นธรรมที่เหนือกว่าเหนือกว่าธรรมใดๆเนีเรียกว่าอุตระแปลว่าเหนือโลกุตระก็ธรรมที่เหนือโลกโลกะบวกอุตระเป็นโลกุตระเหนือโลกโลกใดก็เหนือโลกในการมาโลกรูปประโลกอรูปะโลกเพราะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยการเกิดนะอันนี้ ระดับนี้ที่เกิดขึ้นก็ต้องเกิดมาจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นญาณบาร,รมีของพระโยคีที่ได้วิปัสสนาญาณไปแล้วอันนี้สําคัญในเรื่องที่เมื่อสักครู่ได้พูดนะว่าเป็นความสุขประนีตเพราะเป็นความสุขที่สามารถวางใจในอัตภาพร่างกายได้อัตภาพร่างกายนี่ก็พูดโดยเนื้อความท่านก็บอกว่ามีสองอย่างนะ อัตภาพที่เกี่ยวด้วยกายถ้าเราไปศึกษาในอัตกถาก็บอกว่าเกี่ยวด้วยความปรากฏแห่งนามกายนามกายก็เกี่ยวด้วยเรื่องความคิดการสวยอารมณ์เป็นเวทนาการจําอารมณ์เป็นสัญญาการปรุงแต่งอารมณ์เป็นสังขารการรู้อารมณ์เนี่ยเป็นวิญญาณอันนี้เรียกว่าความปรากฏแห่งนามกายส่วนรูป,ปากายก็คืออัตภาพร่างกายที่เรามีที่ปรากฏเห็นเนี่ยแหละเรียกว่ารูป บาลีพูดเลยว่าถ้าเกี่ยวกับข้องด้วยรูปเนี่ยบาลีแสดงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวจนะถาว่าสีตุนหาทิเวโรธิปัจเย,ยหิรูปปฏิติรูปังแปลเนื้อความว่าธรรมชาติใดย่อมเสื่อมสลายไปเพราะอาศัยวิโรธิปัจจัยมีความเย็นและความร้อนเป็นต้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปเพราะมันมีความเสื่อมความเสื่อมถูกความร้อนบ้างความเย็นบ้างแล้วมันสลาย ร่างกายเราเนี่ยร้อนไปมันก็เสื่อมหนาวไปมันก็เสื่อมและเราทําไมมันเสื่อมเราพูดแบบเป็นสำนวนเนื้อความของการฟังแบบพระสูตรก็หมายความว่าเราผ่านมาหลายร้อนหลายหนาวแล้วยิ่งถ้าใครผ่านร้อนผ่านหนาวน้อยไอสังขารมันผ่านความเสื่อมมาน้อยมันก็ยังดูดีอยู่นะบางคนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแค่สิบสมัยก็ยังดูไม่เสื่อม ผ่านร้อนผ่านหนาวมา20สบสมัยก็ยังดูดูดีนะบางคนก็ยังดูสะพรั่งอยูนะ่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา20สิสมัยได้ยินว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมา30สมัยดูแล้วมันก็เริ่มแล้วคราวนี้มันเริ่มจะแส,แสดงความร่วงโรยบ้างแต่ก็ยังมีความรู้สึกสะพรั่งเนี่ยปรากฏอุบัติขึ้นคละเคล้า,า,า,ากันถ้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง40สมัย โอ้ oh, อันนี้น่าสนใจมันเริ่มแล้วนะเริ่มที่จะจะแสดงความปั่นป่วนของอัตภาพที่ได้พูดไปกับท่านสาธุชนเมื่อวานว่าเจ้าบอดเนี่ยมันเริ่มแสดงอาการของความเสื่อมชัดมันจะแสดงเป็นอาการที่นั่งก็ผิดปกติยืนนานๆก็ผิดปกติเดินนานๆก็ผิดปกติปัญหามันเกิด พอผ่านร้อนผ่านหนาวไปถึงห้าสิบสมัยปั่นป่วนอาการมันจะปั่นป่วนมันจะปั่นป่วนส่งผลไปจนถึงการเปลี่ยนสภาพเลยตอนนี้มีอาการที่สีของเส้นผมเริ่มนะเริ่มที่จะเปลี่ยนอาการของความแต่งตึงของผิวหนังก็เริ่มจะเปลี่ยนอันนี้นะตั้งแต่ห้สิเป็นต้นไปบางท่านบอกอาจารย์ไม่ต้องห้าสิบหรอก แค่40กว่ามันก็เริ่มอันนี้ก็พูดไปตามเนื้อความให้มันปรากฏชัดนะคือโดยทั่วไปเลยเนี่ยหลัง50ไปเริ่มและเริ่มแสดงอาการพอผ่านไปถึง60ความเป็นไป60นี่คือ60สมัยแห่งการผ่านความร้อนและความเย็นรูปมันก็สแสดงอาการเสื่อมชัดมากเลยอันนี้แต่เรานั้นไม่ว่าจะเป็นสมัยใดก็ดีเรามา ประครบประงมมันดูแลมันรักมันมากก็เลยอุปมาอย่างที่ผู้บรรยายได้บอกถึงเนื้อความที่อาจารย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าเหมือนเรามาประครบประงมมีลูกคนหนึ่งซึ่งง่อยเปรี้ยเสียขาต้องเอาเข้าเอวหอบไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นแหละบางทีเอ๊ะพระโยคีนั่งฟังแล้วก็เอ๊ะที่อาจารย์เขาพูดนี้เขาว่าใครไม่ได้ไม่ได้าผมไม่ได้ว่าผู้บรรยายว่าใครแต่ อาจารย์ในอดีตท,ท่านอุป,ปมาว่าเราเนี่ยพาร่างกายของเราเนี่ยไปกินเดี๋ยวก็ไปกินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพาร่างกายของเราเนี่ยไปเอาที่กินเนี่ยออกแล้วก็ในลําดับนั้นก็พารูปร่างกายเนี่ยไปชําระทําความสะอาดบางทีสมัยก่อนเราก็เคยได้ยินนะเคยฟังบางท่านบอกว่าอาบน้ําวันละห้าขันบางท่านก็ไปคิด แค่เรานั้นล้างมือล้างหน้าอย่างเดียวหมดไปตั้งเกือบจะสิบขันแล้วแล้วอยู่ยังไงวันหนึ่งอาบห้าขันบางทีมีสิทธิ์คิดถ้าเราคิดแบบนักพระอภิธรรมไม่ลำบากเพราะว่าเวลาเราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็วุ่นวายกับความทุกข์เพราะว่าพระโยคีบุคคลจะรู้ว่าไอ้ทุกข์ที่มีอยู่มันไม่ได้เป็นที่ผู้อื่นมันก็อยู่ที่ตัวของพระโยคีนั่นแหละวันนึงก็วุ่นวายสารวนทั้งวัน เพราะว่าต้องมานั่งบริหารขันน,นเวลาเราเอาลูกที่เรากำลังเลี้ยงเนี่ยลูกนะแต่ถ้าบอกร่างกายคือรูปออกเสียงให้ชัดว่าร่างกายคือรูปแต่ที่บอกว่าประมาณเหมือนนำลูกที่เราเลี้ยงเนี่ยง่อยเปรี้ยเสียขาเอาไปบริหารเอาไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาพาเข้าไปดังนั้นถึงบอกว่าเนี่ยเราก็พาเขาไปชำระขัน ขันอะไรรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขันห้าเราก็เลยมานั่งคิดแบบอภิธรรมแบบนักศึกษาพระอภิธรรมเออจริงๆแล้วเราก็อาบห้าขันเนาะอาบรูปอาบเวทนาอาบสัญญาอาบสังขารอาบวิญญาณอาบกายอาบใจโอ้อาบห้าขันอาบห้าขันนี่คือขันห้าแต่ถ้าอาบด้วยกระบวยคือขันที่ตักอาบน้ํานี่อันนี้ไม่มั่นใจ ว่าจะสิบขันหรือจะยีขันนะดังนั้นเรานั้นต้องมาบริหารขันกันตลอดเวลาพาไปกินพาไปเอาออกพาไปชำระอัตภาพเดี๋ยวเอานั่นเดี๋ยวเอานี่ก็จะเป็นใครแล้วก็คือตัวผู้ที่อยู่ในกระจกอยากรู้ไปดูกระจกจะเห็นดังนั้นการกล่าวถึงอัตภาพร่างกายนี้เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายนั้นท่านให้พิจารณาบ่อยๆให้ละกายนี้สำคัญนะ การที่เรานั้นฝึกฝนตนโดยที่พยายามฝึกละกายได้โดยที่มีใจนั้นเป็นผู้มีสติและญาณปัญญาเข้าไปรู้ก็เป็นบทเรียนเป็นการศึกษาในเลสันวันเลยที่เราจะเข้าไปรู้ว่ากายนี้เนี่ยมันมีที่ตั้งอยู่แห่งความเป็นปฏิกูลนะร่างกายก็เรียกว่ามันเป็นสภาพของอสุภะเนืงนงองๆอสุภะแปลว่าไม่งามเนี่ยสุภะแปลว่าสวยงาม พอใส่อะเข้าไปเนี่ยเป็นคำปฏิเสธศัพท์อย่างเวลาเราพูดภาษาอังกฤษบอกว่า u a w a a b l e เนี่ย a v w i a a b l e ก็คือเราเป็นการกล่าวถึงคำที่มันมีสภาพสภาพของศัพท์ที่เป็นคุณศัพท์พอใส่ u n w v a r a b l e ก็คือปฏิเสธมันเหมือนกันเลยเวลาเราพูดบอกว่าสุภาษแปลว่างามพอบอกอสุภาษไม่งามร่างกายเรานี้จริงๆแล้วมันเป็นอสุภาษ นะเพราะว่าถ้าเราไม่บริหารมันไม่จับมันไปอาบน้ําไม่จับ,ม,ม,จบมันโดยความดูแลเอาใจใส่เดี๋ยวมันจะโชว์สภาพของมันแท้ๆให,ให้เราเห็นแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยถ้าเรามาอยู่กันรวมกันนี่ดีว่าในห้องปฏิบัติมีเครื่องปรับอากาศให้เรานั่งแล้วเป็นความสุขเ,เพราะว่าทุกท่านเนี่ยมีบาร,รมีลองเราไปนั่งปฏิบัติในลานกลางแจ้งในที่ที่เป็นต้นไม้โดยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าแดดออกก็นั่งนะ ไม่มีพัดลมด้วยไม่มีแอร์คอนดิชันก็นั่งเดี๋ยวพอเวลานั่งสักพักเนี่ยเอาแล้วเริ่มแล้วมันเหงื่อไหลใครย้อยตัวเหนอะหนะเอาถ้าไม่อาบตอนเช้าเสร็จเดี๋ยวตอนเย็นก็ไม่อาบด้วยนะผ่านไปหนึ่งวันอาการมันยังโอเคยังเป็นไปได้อยู่วันรุ่งขึ้นวันที่สองไม่อาบอีกเดี๋ยวเดินสักพักหนึ่งเจ้าของร่างนั่แหละจะรู้สึกเองมันเหนียวเหนอนะมันรู้สึกไม่สบายตัวเดี๋ยวมันจะแสดงอะไรยิ่งกว่านั้นอีกนะมันเริ่มแล้วคราวนี้ เดินไปสักพักหนึ่งมาเริ่มจะมีกลิ่นอับอับอันนี้ถ้าไปนั่งปฏิบัติคนเดียวไม่มีปัญหาแต่เหมือนที่ได้พูดเมื่อหัวค่ําก่อนที่จะไปพักว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสในเรื่องของคันธารมคันธารมก็คือกลิ่นกลิ่นนั้นเขาจะฟ้องสภาพความเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของว่านายเขาเนี่ยเจ้าของของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนในเวลาเรามานั่งปฏิบัติรวมกันท่าน เราพูดถึงอัตภาพร่างกายนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปอาบมันไม่ได้ไปอาบรูปประขันแล้วเราก็ผ่านไปหลายวันเดินไปเดินมาตอนจงกรมเนี่ยจะรู้เลยคนอีกคนเอ๊ะคนนี้เขาไม่ได้อาบน้ำนะดังนั้นร่างกายเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นสภาพของสิ่งที่เป็นอาสุภะปรากฏอยู่ให้พระโยคีบุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยเข้าไปรู้แต่เราทำอย่างไรเราปิดบังมันแต่งมัน ทำให้มันดูดีที่สุดที่เราจะสรรหามันได้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยยึดรูปเห็นไหมเมื่อเราเข้าไปยึดรูปเนี่ยยึดรูปตัวเองยังไม่พอนะยังไปยึดรูปผู้อื่นด้วยถ้าใครที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยอู้เรายึดรูปภายนอกเราก็ต้องดูแลร่างกายเรานะก็บางทีก็ต้องทำความสะอาดกายดูแลหน้าตาดูแลเส้นผมดูแลร่างกาย ถ้าดูแลด้วยความมีสติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาแต่ถ้าดูแลด้วยการที่มีแต่ตัณหาเข้าไปครอบงำนี่เขาเรียกว่าไปยึดและยึดรูปอันนี้เขาเรียกว่ายึดรูปที่เป็นไปในตนบางครั้งเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาสักครู่เราไปยึดรูปภายนอกยึดเยอะด้วยนะแล้วก็ทุกยึดรูปที่เป็นสัตว์เลี้ยงอย่างสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่เราเลี้ยงเนี่ยโอ้เรารากักเราเอามานอนมากอดด้วยมาจูบมาหอม ก็รักเหมือนลูกเลยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าผิดนะถ้าคนที่ชอบเขาก็รักแบบนั้นแต่เราไปยึดพอยึดมากเป็นอย่างไรสิ่งที่เรายึดนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทําลายไปคืออาการของความจากกันนั่นเองคือความตายอย่างที่เราบอกไนงะว่าปิเยหิวิปโยโคทุกโขมีความพัดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์นั่นแหละ ก็เพราะว่าเราเนี่ยรักมากพอพลากจากเราไปเราก็ทุกมากเพราะว่าเราเนี่ยไปยึดรูปพูดเลยว่ารูปใดอันเป็นปิยรูปสาตรูปดังในพระบาลีที่พระองค์ทรงตรัสว่าปิยรูป,ปังสาตรูป,ปังก็คือสภาพของรูปเนี่ยปิยรูปสาตรูปอันเป็นที่น่ารักน่าย,ยินดีของตัวตันหา,น,หานันจะเป็นผู้อุบัติเกิดเพราะตันหานี่เขาจะเข้าไป ประคองแล้วเขาเข้าไปยึดนะตัณหานี่ยังไม่ยึดโดยทันทีหรอกนะแต่ว่าเขาเข้าไปโดยความที่สิ่งนั้นประกอบด้วยความเป็นผู้มีเสน่ห์คำคำนี้ก็พูดไปตั้งแต่บรรยายรรำวันแรกที่ทุกท่านได้เข้ากรรมาฐานแล้วว่าเวลาเรานั้นไปเจออะไรก็ตามที่เป็นวาสนากันแม้มันไม่ได้มีอะไรดีในสายตาคนอื่นแต่ถ้าคนคนนั้นพบกับสิ่งที่เป็นวาสนาด้วยกันแล้วเนี่ยมัน ได้เสน่ห์ทันทีเลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรดีตามความปรากฏของสังคมที่ก็ต้องดีข้อนั้นดีข้อนี้ถ้าเป็นคู่ที่เป็นวาสนากันมาพบกันเนี่ยมันจะรู้สึกมีเสน่ห์โดยเฉพาะบุคคลเลยบางคนขี้เละคนอื่นมองอมันจะเป็นไปยังไงในการจะหาคู่อ้าวแต่ถ้าเขาไปเจอคู่วาสนามาเดี๋ยวเขาก็อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันมีเสน่ห์ต่อกันและกันมันมีอํานาจนะมันเหมือนกับ โลหะที่อยู่กับแม่เหล็กมันก็จะดูดมันมีอำนาจในการดึงดูดกันและกันเหมือนกันคนที่มีบุญวาสนาหรือมีบาปวาสนากันเนี่ยก็จะดึงดูดให้มาเจอกันแล้วก็จะรู้สึกมันดูแล้วมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกนะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราดูอะไรแล้วรู้สึกเราชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปิยรูปสารรูปพระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้เราเนี่ยมีสติเข้าไปรู้ว่ามันเป็นความไม่งามรูปนี้ และเราก็ต้องพยายามใส่ใจบ่อยๆด้วยจริงอยู่ว่าอย่างหญิงงามในพุทธการเนี่ยมีทั้งหมด8ท่านแต่บางท่านเคยทราบแล้วว่าจริงๆแล้วมีหลายท่านมีมากกว่านี้แต่ว่ายก8ท่านเนี่ยเป็นท็อปเอกที่อยู่ในอินเดียในพุทธการเลยที่ว่าถ้าใครก็ตามพูดถึง8ท่านนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะก็8ท่านเนี่ยมีใครบ้างที่เรียกว่าร่างกายเนี่ยพิเศษเพอร์เฟที่สุดที่บางท่านเนี่ย เหมือนหญิงที่มาจากเทวโลกเลยความสวยงามหน้าตาไม่มีที่ติถ้ายกความงามมากล่าวนะแต่เรากำลังพูดในเรื่องของความที่ร่างกายมันไม่งามเนี่ยแต่เอาคนที่มีบุญเนี่ยในพุทธการเนี่ยใครบ้างแปดท่านก็ยกอย่างผู้แรกเลยอันดับหนึ่งก็คือพระนางเสริมหามายาเทวีที่เป็นพระ,พร,ะราชชนนีของพระบรมโพธิสัตว์ทัตฐธธานี่องค์ที่หนึ่ง ท่านที่สองก็คือบุคคลนั้นเป็นสหาชาติเป็นคู่บุญคู่วาสนากับพระโพธิสัตว์มาตลอดเวลาเลยนั่นก็คือพระนางยโสธราพิมพานะนี่ท่านที่สองที่ร่างกายเวลาไปที่ไหนเนี่ยทุกๆส่วนไม่มีที่ตินะท่านที่สามก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาหญิงผู้นี้นี่เป็นผู้ที่เป็นท็อปโมเดลเลยของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธในพุทธการนะ ชื่อท่านมีหลายชื่อถ้าเรียกแบบเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมีนามว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเพราะท่านเป็นอุบาสิกาที่เป็นเลิศฝ่ายเป็นผู้ที่เป็นทายิกาอย่างท่านอุบาสกที่นั่งในที่นี้เนี่ยถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่เอาปัจจัยไปถวายพระปัจจัยไปถวายผู้ที่เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะสอนกรรมฐานเนี่ยเราเนี่ยเป็นชายพอเราเข้าไปเราเนี่ยเป็นทายก ส่วนพระผู้รับท่านเป็นปฏิคาหกเอาใหม่อย่างท่านอุบาสิกาที่อยู่ในที่นี้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าเรามีศรัทธาที่จะเข้าไปประเคนจะถูกปัจจัยทายธรรมอุปถากพระผู้ที่เราเคารพนั้นตัวเราเนี่ยเป็นทายิกาส่วนพระผู้รับก็เป็นปฏิคาหกแต่ถ้าพระผู้รับนะั้นเป็นพระภิกษุณีนะก็เรียกว่าเป็นปฏิคายิกาเหมือนกันดังนั้นเวลาเรา ตัวนางวิสาขาเนี่ยกล่าวถึงว่าเธอเป็นผู้เลิศนะเลิศในกายที่เธอเนี่ยเวลาจะถวายทานอะไรก็ดีเนี่ยไม่มีใครสู้เธอได้เลยรูปร่างหน้าตาฐานะนั้นเพอร์เฟกมีความสวยงามมีความเลอเลิศจนพระพุทธองค์ทรงยกย่องในเรื่องของบุญของเธอที่ทำให้เธอเกิดมาเป็นหญิงแบบนั้นนะแล้วเธอก็จึงเป็นลูกของเศรษฐีที่ติดท็อปไฟในอินเดียด้วยรวยที่สุดจนพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งขึ้นมาให้มีตำแหน่งเป็นเศรษฐีผู้เลิศใน,ในกรุงกรุงนั้นนะแล้วก็ขอตัวแย่งตัวกันไปอยู่ในเมืองอื่นด้วยอันนี้ก็คือคุณพ่อของนางวิสาขาคือท่านถนนชัยเศรษฐีเนี่ยมองถึงนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขมากฐานะร่ำรวยหน้าตาผิวพรรณมีความเพอร์เฟกในการที่เธอมาเกิดนะเธอมาเกิดในการที่เป็นมาเป็นมนุษย์ก็เพราะที่เธอจะได้เข้าไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละจึงมาเป็นมนุษย์นะ ไม่งั้นเธอจะไม่ไม่มาเป็นมนุษย์แล้วเธอจะเป็นเทพยอยู่บนสวรรค์ทุกวันนี้เธอยังอยู่บนดาวดึงนะอยู่ท่องเที่ยวเพื่อจะได้สวยความสุขอย่างเลอเลอิศเ,เลยในชั้นดาวดึงแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกหกครั้งแล้วก็จะไปจบในชั้นสุดทาว่าแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอระหันต์ทุกท่านลองนึกเถอว่าทาไมมีบุญขนาดนี้มาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่พิเศษพอหมดอัตภาพก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยะเนี่ยตอน บรบรลุธรรมบรรลุตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆ7จ็ดขวบแล้วแล้วก็ไปอยู่ทุกวันนี้ท่านได้ไปอยู่ในดาวดึงนะอยู่เป็นพระสงฆ์นิกาของพระอินทนี่ก็คือเป็นหญิงอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้เลิศในการถวายทานเนี่ยเป็นเอตะทัดคะในฝ่ายเลิศในการให้ทานเป็นฝ่ายทายิกาชื่อเธอก็เลยเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่พอบอกว่านางวิสาขา เบนจะกระยาณีนี่คือชื่อที่ขนานคุณศัพท์ของเธอว่าเธอเป็นหญิงที่สวยแค่ไหนเนี่ยเรียกว่าวิสาขาเบนจะเบนจะแปลว่าฮกระยาณีกระยาก็แปลว่าผู้ที่มีความงามมีความเลอเลิศเนี่ยห้าอย่างนะเป็นผู้ที่มีเส้นผมงามเป็นผู้ที่มีผิวงามเนื้องามกระดูกงามวัยงามนะเส้นผมของเธอเนี่ยงามงามกว่าหญิงอื่น ผิวงามผิวพรรณของเธอเนี่ยมีความหมดจดกว่าหญิงอื่นเนื้องามก็คือถ้าจะให้รู้ก็คือดูที่ริมฝีปากเนี่ยเนื้องามแล้วก็เป็นผู้มีกระดูกงามฟันสวยเป็นผู้ที่มีวัยงามไม่ว่าเธอจะอยู่ในไวัยไหนเธอจะเป็นหญิงที่ไปยืนกับวัยเดียวกันชนะความสวยของทุกๆคนที่ยืนอยู่พอเธออายุ16ยืนกับหญิงอายุ16เธอจะเด่นที่สุดในหญิงอายุ16พอเธออายุ20เธอไปยืนกับหญิงอายุ20ก็จะเด่นที่สุด พออายุ40เธอก็จะเด่นที่สุดในคนที่มีอายุ40ได้ยินว่านางวิสาขาอายุ120เธอก็เด่นที่สุดในหญิงที่มีอายุ120อันนี้เรียกว่าวัยงามนะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งในท่านที่สามที่จะกล่าวให้ท่านสาธุชนได้ฟังเป็นธรรมบรรณาการฟังเมื่อสักครู่พูดเรื่องของร่างกายว่าไม่งามเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยชอบเนาะเรายิ่งไปตกแต่งมันพอผู้บรรยายมาพูดเยอะๆมันไม่อยากฟังเลยอาจารย์ฟังเถอะ ผู้บรรยายไม่ได้พูดหรอกพระบร,รมศาสดาทรงตรัสนะในอดีตให้เราเนี่ยพยายามละกายแต่พูดไปพูดมากลับมาพูดเรื่องหญิงสวยออาจารย์ที่พูดจะเอาอยัางไงกันแน่ผมกําลังหลอกลอก่อเหมือนกํนาลังตกปลาใหญ่ด้วยปลาเล็กนะั่นแหละตอนนี้นะอ้าวกลับไปใหม่ว่าอย่างหญิงงามในท่านที่สี่เนี่ยหญิงงามในท่านที่สี่ก็เรียกว่าเป็นหญิงที่ไม่ได้เกิดในมนุษย์เลยไม่ได้เกิดในครันมนุษย์ แต่ด้วยบุญเนี่ยไปเกิดในดอกไม้นะไปโตอยู่ในกลีบบัวไปโตอยู่ในกลีบอุบลือสีผู้หนึ่งซึ่งบำเพ็ญสมาธิเนี่ยก็ลงไปทําภารกิจในสระน้ำแล้วก็เลยมองไปเห็นหอไม้เนี่ยเห็นหอบัวเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้ใส่ใจพอท่านเดินผ่านไปเท่านั้นพะท่านฤานสีท่านปฏิบัติสมาธิเนี่ยชาญแก่กล้า พอดีบัวที่ห่อเนี่ยพอฤาษีท่านผ่านไปก็บานพอดีปรากฏมีเด็กกุมารีน้อยเนี่ยนอนอยู่ภายในฤาษีท่านมองลงไปเท่าน,นั้นแหละเกิดความสิเนหารักเลยอู้ทำไมเด็กผู้นี้มาโตในที่นี้เป็นลูกใครท่านก็มองใครเอาลูกมาทิ้งท่านก็สังเกตแล้วไม่มีใครนํามาเพราะาเด็กผู้นี้นอนนิ่งสงบผิวพันสะอาดทองใสนอนอยู่ในกลีบบัวท่านก็เลยอุ้มทั้งดอกบัวเนี่ยขึ้นมาจากสะ ท่านบอกว่าพอท่านจับเท่านั้นบัวกับก้าเนี่ยขาดออกจากกันเด็กผู้นั้นก็อยู่ในในกลีบบัวซึ่งเรานึกถึงทารกเล็กเล็กก็จะเอาเมะเอาผ้าเนี่ยหอ่อเหมือนการบัวเนี่ยหอ่อตัวของกุมารีน้อยฤาษีก็อุ้มขึ้นมาพออุ้มขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็เป็นฤาษีผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่เคยมีภรรยามีบุตรมาก่อนไม่รู้จะทําอย่างไรดีท่านก็บอกเอออันธรรมดาเด็กน้อยเนี่ยต้องการนม กล่าวตามเนื้อความที่หนึ่งนะน,นี้พาทุกท่านไปเที่ยวธรรมะเยอะๆฟังนะอย่าไปคิดว่าเอะทำไมพูดหลายๆอย่างรวมกันเราเราคิดว่าเป็นปุฟเฟ่แล้วกันนะฟังเยอะๆมีหลายๆแบบท่านบอกว่านมที่เกิดขึ้นเนี่ยจากฐันของผู้ที่เป็นมารดานมเนี่ยถ้าถามนักนักเคมีหรือนักวิทิาศาสตร์หรือแพทย์เนี่ยสายการวิชาการแพทย์เนี่ยพยาบาลและการแพทย์ก็จะบอกนมเนี่ยเกิดจากโลหิตโลหิตในร่างกายเปลี่ยนเป็น น้ำนมของบุตรที่ได้ดื่มถ้าถามในการศึกษาของสายพุทธศาสตร์ที่เป็นเรื่องพระอภิธรรมนะว่านมเนี่ยเกิดจากอะไรนมเนี่ยเกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุดฐานโอ้บางท่านก็งงนะเอ๊ะทำไมนมมันเกิดจากจิตยังไงนมมันเกิดจากเลือดไม่ใช่อาจารย์เอ้อนั่นคือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกนมเนี่แหละมันเกิดจากโลหิตผู้เป็นมารดาแต่ถ้าพูดตามอภิธรรมนมที่ปรากฏนั้นก็คืออาโปธาตุคือธาตุน้ํามีจิตเป็นสมุดฐาน ถ้าจิตคิดในความปรากฏอยากจะให้น้ำนมจะเกิดมากเห็นไหมถ้าจิตไม่ได้คิดอะไรน้ำนมมันจะมีไม่มากฉะนั้นน้ำนมเนี่ยเกิดจากจิตผู้เป็นมารดาเหมือนแม่โคเวลาเราไปขอบีบนมรีดนมเนี่ยถ้าโคเขามีความสุขเขากินหญ้าแล้วเขายอมให้รีดนมน,น้ำนมจะได้มากนะอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากจิตนี่เป็นการพูดแบบอภิธรรมนะถ้าพูดแบบพระสูตร น้ำนมเนี่ยเกิดจากอะไรน้ำนมเกิดจากไมตรีจิตเห็นไหมเปลี่ยนวิธีการแต่ยังคงรักษาสถานภาพเดิมคือบอกไมตรีจิตพูดใหม่แล้วนมที่เกิดมาเนี่ยเกิดจากอะไรนมเกิดจากเมตตาฉะนั้นฤาษีเมื่อท่านไม่ได้เคยมีภรรยาไม่เคยมีบุตรเด็กนั้นนั่งอยู่ในนอนอยู่ในอดอกบัวนะซึ่งห่ออยู่เด็กนั้นก็นั่งฤาษีท่านก็มองอมเด็กนี้ถ้าเกิด เป็นกูมานน้อยเป็นกูมารีน้อยก็ต้องมีอาหารให้ดื่มกินฤสีท่านก็เลยเอานิ้วนั่นแหละใส่เข้าไปในปากของเด็กเราฟังทุกคนอย่าไปคิดว่าอาจารย์มัน i m p o s s i b l e นะมันจะเป็นไปได้ยังไงเราฟังไปตามเนื้อฟาร์มแห่งพระสูตเรเถอะฤสีท่านก็เอานิ้วนะใส่ลงไปที่ปากเด็กท่านบอกน้นํานมเนี่ยไหลออกจากปลายนิ้ว ถ้าเราคิดให้มันง่ายขึ้นนะอย่างเราคิดให้มันเป็นเป็นโพสิทีฟเือไม่ขัดกับความความรู้สึกที่ฟังธรรมะเนี่ยฤๅศีท่านนั้นไม่เหมือนเราทั่วๆไปนะท่านไปไหนท่านเหาะได้ในอากาศหายตัวได้รู้วาราจิตถ้าจะให้อะไรออกจากนิ้วของท่านเนี่ยมันจะไปยากอะไรท่านก็เสกข,ขึ้นมาก็ได้แต่ในพระสูตรไม่ได้กล่าวว่าท่านเสกนะเพราะท่านมีเมตตาจิตเนี่ยคิดว่าจะทําอย่างไรให้เด็กนี้มีความสุขท่านบอกน้ํานมเนี่ยไหลออกจากปลายนิ้วแล้วสู่ปากของเด็กผู้นั้น เด็กผู้นั้นพอโตในที่สุดเนี่ยมีนามว่าอุบลวันณากุมาเรียชื่อว่าอุบลนวันนาแล้วก็ได้บวชในสำนนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่โตจนเป็นสตรีเนี่ยเนี่ยเป็นหญิงอีผู้หนึ่งซึ่งหน้าตาดีมากหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์เหมือนเทวดาอันนี้ก็เป็นหญิงงามอีกท่านหนึ่งเป็นท่านที่สี่ซึ่งในที่สุดเนี่ยท่านก็บวชเป็นพระเถรีแล้วก็เป็นอัคระ สาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าด้วยเลิศในทางที่มีฤทธิ์มากนะหน้าตาสิริโฉมงดงามแล้วยังไม่พอนะยังเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ด้วยเพราะว่าพ่อบุญธรรมเป็นฤาษีผู้ปฏิบัติสมาธิแล้วพอเธอได้มาบวชเนี่ยเธอเป็นผู้ปรารถนาตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัตคะในด้านนี้มาคือเป็นอัครสาวิกาที่เป็นผู้มีฤทธิ์มากเบื้องซ้ายนะนี่ก็เป็นผู้ที่มีรูปงามเนี่ยท่านที่สี่ คราวนี้เราก็ไปพูดถึงผู้ที่มีรูปงามเป็นท่านที่ห้าท่านนี้เนี่ยเป็นพระกนิษฐาของพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ก็คือเป็นพระกนิษฐาของพระพุทธองค์นั่นเองแล้วก็เป็นบุตรเป็นบุตรตรีเป็นกุมารีของพระนางมหาประชาบดีโคตมีถ้าเรามาคิดเอออาจารย์พูดหลายชื่อเราเป็นนักฟังใหม่อยากศรัทธาอยากศึกษาแต่ไม่ค่อยรู้เลยเอา้าวขยายความนะ พระนางสริมหามายาเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธธนะแล้วก็เป็นพระชนนีของพระสิทธ,ธ,ธ,าาธัตถะบรมโพธิสัตว์แต่ถ้าว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระชนนีก็ทรงเสด็จสวรรคตทรงที่วงคตไปอุบัติเกิดในชั้นดุสิตซึ่งพระนางสริมหามายาซึ่งเป็นชาวสกุลของวงเทวทามีพระกนิษฐาอีกท่านหนึ่งมีนามว่าโคตมี ซึ่งมีลักษณะสิริโฉมหน้าตาเนี่ยเหมือนพี่สาวทุกประการนะแต่ว่างามไม่เท่าพระเจ้าสุดโททนะพอเสียพระมเหสีไปก็มีความเสียพระไทยมากแต่ด้วยความที่ดีพระไทยเพราะว่ามีพระโอรสแล้วก็ได้เห็นว่าพระสิริมหามายาเทวีเนี่ยมีน้องสาว ในที่สุดก็เลยตกแต่งยกขึ้นเป็นอัคราเมหสีแล้วก็ให้มาเป็นพระมารดาเนี่ยดูแลพระสิทธัตถะเท่ากับว่าพระมารดาองค์ที่สองของพระสิทธของพระสิทธัตถะเนี่ยก็เป็นพระกนิษฐาคือน้องสาวของพระนางสริมหามายาเนี่ยนามว่าพระนางมหาประชาบรีโคตมีดังนั้นพระนางมหาประชาบรีโคตมีเนี่ยจึงมีพระโอรส มีพระโอรสและพระราชธิดาเนี่ยร่วมกับพระเจ้าสุดโททนะเนี่ยสองท่านท่านหนึ่งคือชื่อว่าท่านนันทะกูมารอีกท่านหนึ่งชื่อว่ารูปปนันทากูมารีสองท่านเนี่ยเราฟังเรารู้และโอ้เป็นอย่างนี้เนาะฟังไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องไปจําหรอกเราแค่ฟังอย่างเดียวแล้วเราก็มีความเคารพในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและพระสงฆ์ของพระองค์ก็แค่นั้นพอแล้วเอาแล้วก็กลับมาว่าดังนั้น หญิงที่งามอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นสักกยวงศ์เพราะว่าเป็นพระกุมารีของพระนางมหาประชาบดีโคตมีและเป็นพระคณิษฐาของท่านนันทกุมารเนี่ยหญิงท่านเนี่ยในสมัยหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสให้ภิกษุณีไปรับโอวาทเธอไม่เข้าเฝ้าด้วยนะเพราะว่าพระองค์ตรัสเสมอว่ากายเนี่ยเป็นโทษให้พยายามพิจารณากายเนี่ยว่าไม่งามเป็นโทษเธอเป็นหญิงสวยเนี่ยตั้งแต่เด็กมาก็หน้าตาสิริโฉมงดงามมา รักความงามแห่งร่างกายจึงไม่อยากจะเข้าเฝ้าฟังแล้วบอกให้เบื่อหน่ายในกายให้เห็นโทษในกายให้เห็นกายเนี่ยว่าไม่งามเธอจึงไม่เข้าเฝ้าจนวันหนึ่งพอเธอจะไปเข้าเฝ้าเนี่ยเธอก็ลังเลว่าไม่ไปดีกว่าผลัดให้ภิกษุณีอื่นไปเข้าเฝ้าแทนไปฟังไปรับโอวาจาพระเถระไปรับโอวาจากพระศาสดาวันนั้นพระองค์ทรงรู้ขณะแล้วว่าวันนี้แหละเหมาะแก่การที่พระองค์จะปราบความที่มีมานะทิฐิแห่ง แห่งใจแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นแห่งกายพระองค์จึงทรงเนลมิตร,รูปหญิงผู้หนึ่งซึ่งงามเหมือนหญิงที่มาจากชั้นดาวดึงยืนอยู่ข้างๆพระวรากายท่านบอกว่าอันธรรมดาจิตของนางรูปปนนันธาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเธอบวชเป็นภิกษุณีแล้วเพราะว่าบวชตามเสด็จแม่เสด็จแม่เนี่ยบวชเป็นภิกษุณีแล้วเธอก็ได้บวชตามพระมารดาด้วย มาเป็นบริวารของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีเนี่ยทั้งก็บวชวันนั้นก็ได้ยินกิติศัพท์ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแนวแวดล้อมด้วยสุญญตาคือความเป็นวิมุตติผู้ฟังแล้วย่อมได้ดื่มกินอมฤตธรรมคือพระนิพพานพระสุรเสียงงามแค่ไหนมีความวิจิตพิสดารพระวรกายของพระองค์งามอย่างใดเธอรู้เพราะว่าเธอเป็นพระนิฐาเนี่ยเห็นพระสิทธัะมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยังไม่บวชแล้วรู้พระองค์งามแบบไหนรู้แต่ว่า วันนี้อยากจะไปดูซิว่าการแสดงธรรมของพระองค์ที่มีใครล่ําลือเนี่ยจะดียังไงก็คือพยายามที่จะไปเงีย่ยโสดฟังนั่นแหละพระพระศาสดาทรงรู้วาราจิตและเหตุการณ์ก็เลยบรรดาหญิงงามเนี่ยยืนอยู่ข้างๆพอเธอมาแอบดูแล้วก็ชำเลืองสายตาไปที่พระศาสดาเธอแปลกใจมากเลยว่าทําไมพระพุทธองค์ทรงตรัสเสมอว่าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมีความสํารวมในศีล ห่างไกลจากมาตูคามแล้วก็ติเสมอถึงโทษแห่งกายว่าให้ให้เราเนี่ยพยายามละกายนี้พระองค์ทรงแสดงธรรมเสมอในเรื่องนี้แต่ทําไมพระองค์ทรงมีหญิงสวยเนี่ยยืนข้างๆนะเธอก็ชงนสงสัยอยู่ในใจแล้ว่าพระองค์ทรงติเรื่องกายเสมอว่าเป็นโทษแต่ทําไมมีหญิงที่ไม่มีที่ติเนี่ยยืนอยู่ข้างๆพระองค์เธอจึงหยุดยืนอยู่ด้วยตาขมึงมองอยู่อย่างไม่ทิ้งสายตา นางรูปปนนันทาเถรีพอยืนดูอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นหญิงผู้นั้นเนี่ยบรรดาลความปรากฏอาการเนี่ยด้วยมายาถ้าเราพูดเป็นภาษาอินเดียนะเรียกว่ามีม,มายามายาในอินเดียไม่ใช่ว่ามาแกล้งทำรรม,มายาเนี่ยเรียกว่าอิทิลิ์ในภาษาอินเดียเนี่ยแมจิกเนี่ยภาษาสันสกฤตมายานะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าแมจิกภาษาไทยเรียกว่าลิ์มีลิ์แสดงธิ มันก็เป็นคําที่เราต้องรู้ความหมายด้วยนะฉะนั้นบอกมายาของหญิงไม่ใช่ว่าหญิงนั้นทํามายานะแต่ว่าฤทธิ์ของพระองค์บัรดาลให้หญิงนั้นเอาอกเอาใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันนี้เราคนไทยเลยเข้าใจผิดเวลาใครเข้าไปเอาอกเอาใจโอ้คนคนนี้เขามีมายาไม่ใช่มายาภาษาอินเดียเนี่ยก็คือเป็นการที่ใช้ฤทธิ์เนี่ยเสกให้เขาเนี่ยทำนูน่นทานี่ได้เหมือนหุ่นยนต์ให้เดินไปเดินมาได้ดังนั้นพระองค์ทรงให้หญิงนั้น ปรากฏเกิดขึ้นด้วยมายาเธอจึงเข้าไปเนี่ยไปอุปถากหยิบพัดอันนึงพัดถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบเอาอกเอาใจเธอนั้นก็เลยลงไปนั่งมองคือนางรูปปน,นันธามองโอ้โ oh, ห oh, หญิงผู้นี้เนี่ยเราว่าเราเนี่ยเคยมองหญิงอื่นในใน,ในที่อื่นนะในกรุงกบิลพัทในแว่นแคว้นใดๆไม่เคยมีหญิงในที่สวยสู้เราได้เราว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นหญิงที่ งามแล้วจะหาคนอื่นมาแข่งกับเราเนี่ยไม่มีใครจะมาแข่งกับเราได้พอว่าเราเนี่ยงามเส้นผมหน้าตาทา่าทางอาการผิวพรรณเราว่าเราเป็นหญิงที่เกิดในสกุลของสักกยวงศ์วงของพระเจ้าโอกาการาชว่างามแล้วแต่เทียบไม่ได้เลยกับหญิงที่ยืนอยู่ข้างพระศาศสดาเนี่ยเทียบไม่ได้เลยเธอจึงสลดหดหูว่าเธอแพ้แล้วอันนี้เป็นเพราะพระศาศสดาทรงบันดาลให้ให ความสวยของเธอเนี่ยความสวยของเธอก็คือหญิงผู้มายืนข้างพระองค์ให้งามกว่าทุกๆหญิงในเมืองมนุษย์ในพระอัฏกถาท่านกล่าวเนื้อความที่พระพุทธองค์ทรงดำริว่าพระองค์ทรงทําการตกปลาด้วยปลาตกปลาด้วยปลาทําการไปนําเบ็ดเพื่อไปล่อปลาด้วยปลาอันนี้ฟังแล้วน่าสนใจ พระองค์จะทรงทําให้บุคคลที่ยึดกายเนี่ยพระองค์จึงต้องนํากายอื่นมาล่อเนี่ยถ้าทุกทกท่านที่นั่งฟังถ้าเราได้นั่งณนะวันนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยในวัยสาลีถ้าท่านไหนเคยไปไหว้พระพุทธองค์กราบพระพุทธองค,ทองค,ทองค์ที่เสาอโศกที่วัยสาลีคงจะรู้ตรงส่วนนั้นเห็นไหมจะเป็นสถูปที่พระอานนท์เคยไปทูลขอให้มีภิกษุณีเนี่ยเรียกว่าอนันทสถูป ที่มีเสาอาโศกอยู่ด้านหน้าเนี่ยตรงนั้นนั่นแหละวะัดตรงบริเวณนั้นที่จะเป็นส่วนที่นางรูปปนันธาไปไปแอบมองพระพุทธองค์เนี่ยตรงที่นั้นต่อไปใครไปไหว้พระอินเดียก็รู้และจะได้ทําความปีติโอ้ที่นี้เป็นที่อุบัติเกิดแห่งสูตรที่อาจารย์ท่านเคยเล่าเราก็จะได้รู้จิตก็เป็นกุศลด้วยถ้าบอกนางรูปปนันธาพอดูร่างนั้นแล้วเธอเธอเบื่อร่างของเธอทันทีเลยว่าโอ้เราไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะมีสวยกว่านี้มามามา,มาอยู่เบื้องหน้าแล้ว พระองค์รู้แล้วว่าเธอเนี่ยละความรู้สึกยึดในกายของเธอได้แล้วว่าเธอว่าเธอสวยตอนนี้มีสวยกว่ามาอยู่เบื้องหน้าลำดับนั้นพระศ,า,ศา,สาสดาทรงใช้อิทธิวิทะของพระองค์บรรดาให้หญิงผู้นี้เนี่ยเปลี่ยนสภาพเรื่อยๆในขณะที่กำลังยืนพัดแต่ถามว่าผู้อื่นเห็นไหมผู้อื่นไม่มีใครเห็นเพราะพระพุทธองค์ทรงสแสดงโอวาทอยู่ในลำดับนั้นมีภิกษุณีอื่น คุกเข่านั่งรับโอวาทอยู่มีภิกษุสงฆ์อื่นอยู่ข้างพระวรกายแต่หญิงงามเนี่ยยืนติดพระพุทธองค์เลยแล้วก็ถือพัดพัดคอยเอาอกเอาใจพระพุทธเจ้าเราอยู่แล้วก็ในขณะพัดนั้นพระองค์บรรดาลให้อายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อนางรูป,ปนันธาทาภิกษุณีเนี่ยเถรีท่านได้มองอยู่รูปนั้นค่อยๆเปลี่ยนหญิงนั้นในเนื้อความแห่งพระอัตถกถาแห่งพระสูตรแห่งวิชยสูตรเนี่ยกล่าวว่ารูปนั้นค่อยๆเปลี่ยนจาก หญิงผู้มีอายุ16ปีเปลี่ยนเป็นหญิงอายุ20ปีเปลี่ยนเป็นหญิงอายุ20ปีมีลูกแล้วหนึ่งคนนะทุกท่านคงรู้นะว่าหญิงที่แต่งงานมีบุตรหนึ่งคนเนี่ยมันมันเปลี่ยนนะร่างกายมันไม่สะพรั่งเหมือนสาวที่ยังไม่เคยมีบุตรนะมันทั้งร่างกายเราต้องเสียทั้งแคลเซียมทั้งสารอาหารในะร่างกายไปสู่เด็กที่อยู่ในครรนเนี่ยพอคลอดบุตรเสร็จร่างกายมันก็โซมกว่าเดิมในเนื้อความพรนัมภีร์บอกว่าเธอก็ มีสภาพเหมือนหญิงที่มีบุตรแล้วหนึ่งคนมีบุตรแล้วสองคนมีบุตรแล้วสี่คนเป็นต้นจนเธอนั้นมีอัตภาพเหมือนหญิงผู้มีอายุ30ปี40ปี50ปีพระองค์ทรงบัรดาด้วยฤทธิ์เธอนั่งมองอยู่เธอก็ดูแต่ด้วยความงามเนี่ยจะ4 0 5 0 60ก็ยังสวยอยู่แต่เธอเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามาสักครู่ดูดูงามสะพรั่ง ผิวพรรณเปล่งไปด้วยออรา่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ค่อยๆหมน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 ไปเรื่อยๆนะดังนั้นพระาศาสดาทรงบันดาลให้หญิงผู้นี้มีอายุเนี่ยหกสิบเเธอก็เห็นและเริ่มเพราะที่เมื่อสักครู่ผู้บรรยายพูดไงว่าถ้าเราตอนนี้อายุของเรา75ใครเลข5มาแล้วเนี่ยความเสื่อมมันจะชัดมากเลยนะถ้าในพุทธการพอบอกว่าหกแล้วควนี้เริ่มหกสิ เริ่มแล้วว่ามันเริ่มแสดงความเสื่อมทั้งเส้นผมทั้งผิวพัรร์ทั้งอาการยืนหลังก็เริ่มก้งโค้งลงมาไม่ไม่ตรงเหมือนสตรีที่อายุน้อยๆยเนี่ยพระองค์ทรงบันดาลแล้วจนที่สุดจนหญิงผู้ที่ยืนเนี่ยอายุร้อยเศษจนพระพุทธองค์ทรงบันดาลฤทธิ์ให้ไปสุดหญิงผู้นี้ค่อยค่ค่อยๆลงไปคือยืนไม่ไหวอย่างเรานึกในเวลาเราปวดขาเนี่ยขึ้นไปยืนไม่ไหวขามันสั่น หญิงผู้ตอนยืนอยู่ตัวสั่นถือพัดก็สั่นพัดไม่ไหวนางรูป,ปนาาันธาเธอเห็นแล้วเอ๊ะทำไมอาการเธอมันวิปลิตแบบนั้นหญิงผู้นั้นค่อยๆยยืนแล้วก็ล้มลงไปอยู่ที่พื้นพัดหล่นออกจากมือแล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามจะถือพัดมาถือไม่ไหวทุกท่านพยายามนึกภาพตามว่ามีหญิงผู้หนึ่งซึ่งเคยยืนตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้มันเทพเลยเทพปพิดายืนจนในที่สุดถือพัดขึ้นมาคุกเข่ายืนแทบจะไม่ไหว จนพระองค์บันดาลให้ในที่สุดหญิงผู้นั้นล้มลงไปสิ้นใจเบื้องหน้าตายเลยเบื้องหน้าถือพัดไม่ไหวแล้วก็ลงไปสิ้นใจแล้วพระองค์บันดาลอีกให้เหมือนเสียชีวิตแล้วเนี่ยสามวันหกวันหนึ่งสัปดาห์จนร่างกายนั้นแหละยุย่ยเป็นอวัยวะปรากฏเปื่อยอยู่เบื้องหน้าถ้าบอกนางรูป,ปรดันธารับสภาพไม่ได้เลย อย่างทุกๆท,ท่านที่ใครเคยดูตัวเราสวยๆดูแต่แมกกาซีนหญิงสวยๆดูแต่สาวสวยๆที่เป็นโมเดลพอส่งภาพของรูปที่เกิดอาชญากรรมมีศพมาโอ้โหเรารับแทบไม่ได้นางรูปประดันทาน,นกำลังถูกถอนแล้วถูกถอนกายด้วยกายถูกถอนการย,ยึดกายด้วยรูปเธอนั้นยึดรูปแต่พระศาสดาน,นำรูปที่ดีกว่ามาเสนอแล้วทำให้รูปที่ดีนั้นกลายเป็นรูปที่เสื่อม ญาณปัญญาเธอเกิดณตรงนั้นและพระศาสดาก็ทรงแสดงเนื้อความในเรื่องของกายนี้ในขณะที่ให้อวาทภิกษุณีอื่นแต่ในเนื้อความคําดํารัสที่เป็นพระบาลีก็เป็นคําดํารัสที่เป็นการแสดงเฉพาะนางรูปปนันธาด้วยท่านบอกในที่สุดนางรูปปนันธาดูศพนั้นแล้วพร้อมด้วยการฟังธรรมบรรลุปเป็นพระโสดาบันจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านน่าจะไปห้องกายยาิภาคเนาะ ผู้บัญญาเนี่ยนำไปไปดูไปดูศพกันแล้วบรรยายไปด้วยบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์มันรับไม่ได้ไปดีกว่าเอา้าในพุทธการเนี่ยดูเลยนะนั่งดูแล้วพระพุทธองค์บรรยายด้วยฟังจบบรรลุธรรมเลยเพราะดูของสดๆร้อนๆเลยแต่ท่านไหนใจไม่ถึงไม่ต้องไปดูนะเพราะดูแล้วมันจะเป็นโทสะดังนั้นนี่แหละก็เป็นนางรูปปนันธาแบบโดยย่อเล่าให้ฟังให้ท่านทุกๆท,ท่านที่บางท่านฟังเยอะแล้วก็ ฟังเพิ่มนะบางท่านที่ไม่เคยฟังก็รู้ว่านี่คือหญิงงามในท่านที่ห้าที่ตอนบรรลุธรรมดูศพพอดูศพสลดใจฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเอาแหละเราไปดูในหญิงงามที่มีรูปที่งามเนี่ยท่านที่หกท่านนี้เป็นบุตรสาวของหญิงคณิกาคือโสเพณีเล่าเท้าความนิดหนึ่ง ในสมัยโบราณไม่เหมือนสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันถ้าใครทํางานอาชีพค้าบริการเป็นหญิงโสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกดูถูกแน่นอนยิ่งถ้าเราเป็นลูกและเราไปเรียนในมหาวิทยาลายัยแล้วเราไปบอกว่าเราเนี่ยคุณแม่ทําอาชีพค้าประเวณีรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องดูถูกนะแต่ในอดีตการเนี่ยไม่ใช่แบบนี้กลับกันใครจะเป็นหญิงงามเมืองหรือ ในบาลีว่าคณิกาเนี่ยคนจะเป็นคณิกาได้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ให้ยศด,ด้วยอย่างปัจจุบันถ้าพระรูปไหนเนี่ยท่านขึ้นมีสมณศักดิ์จะมีนิตยพัฒมีเบี้ยที่เป็นนิตยพัฒเนี่ยวายเหมือนกันในสมัยโบราณเนี่ยหญิงที่เป็นคณิกาเนี่ยจะมีเงินสวยจากพระราชาเนี่ยให้ก็พูดง่ายๆว่ามีเงินเดือนให้เลยเงินประจําตําแหน่ง ได้ยินว่าตั้งแต่รุ่นของคุณยายนะคุณยายใครคุณยายของหญิงที่งามในท่านที่6เนี่ยท่านที่6มเนี่ยมีนามว่านางสิริมานะกล่าวชื่อให้ฟังก่อนนางสิริมาตั้งแต่คุณแม่ของคุณแม่แล้วเนี่ยก็ทำอาชีพนี้เพราะได้ยินว่าพระราชาก็ตกแต่งให้เธอนั้นเป็นหญิงงามเมืองที่คอยทำหน้าที่ คอยเต้นคอยรำให้กับกษัตริย์หรือชายที่เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเป็นแขกของพระราชาคำว่าบำเรอเนี่ยหมายความว่าเข้าไปทำการร้องไปทำการเต้นแล้วก็เล่นดนตรีด้วยหญิงนั้นต้องเก่งนะเล่นดนตรีได้สามารถจะเต้นได้รำได้เราคงจะเคยดูหนังแขกหนังแขกทุกเรื่องจะต้องมีการเต้นเห็นไหมมีการร้องมีการเต้น ผู้บรรยายสมัยตอนไปอยู่อินเดียเน่ยทุกงานที่ไปไปเยี่ยมเนี่ยเต้นกันทุกงานแล้วก็ยังเชิญให้แขกเนี่ยไปเต้นด้วยนะนี่เป็นเรื่องของคนอินเดียจะต้องมีการเต้นแล้วการเต้นเป็นศิลปะที่ทุกบ้านจะต้องมีคนน่ยฝึกเต้นให้ได้เขาเรียกว่าแดนฟลอร์เต้นกันทุกบ้านเป็นกิจวัตรเป็นประเพณีเอากลับมาต่อดังนั้นหญิงที่เป็นหญิงงามเมืองเนี่ยจะต้องเล่นดนตรีได้ถ้าเล่นดนตรีได้เนี่ย ตำแหน่งหรือราคาจะขึ้นนะเล่นดนตรีได้ร้องได้เต้นราได้และต้องทำอาหารได้ด้วยนี่ความสามารถของหญิงคณิกาเยอะนะยิ่งความสามารถเยอะราคาสูงขึ้นสวยอย่างเดียวหุ่นดีอย่างเดียวเล่นดนตรีไม่ได้นะหรือว่าทำอาหารไม่ได้เป็นแบบแค่ขั้นธรรมดาถ้าหน้าตาหน้าตาดีหุ่นดีผิวพรรณดี และดนตรีได้สามารถร้องเพลงมีความแพ้ราะได้เต้นได้โอ้นี่พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งเป็นหญิงงามเมืองนะดังนั้นจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นของหญิงผู้เป็นหญิงงามเมืองในรุ่นที่สองอันนี้ท่านก็ได้ทําหน้าที่แห่งเป็นหญิงขณิกาดูแลกษัตริย์ไปทําการเต้นดูแลเอาอกเอาใจถ้ากษัตริย์ท่านไหนชอบใจก็นําไปเป็นหญิงผู้ดูแล ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนส่วนตนก็ได้ยินว่าถ้าอยู่ในสำนักของหญิงขณิกานั้นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการมีบุตรห้ามมีบุตรหรือมีบุตรนั้นก็ไม่สามารถรับตําแหน่งได้ท่านบอกว่าในลําดับนั้นหญิงผู้หนึ่งซึ่งมีมีหน้าที่เป็นหญิงขณิกาเนี่ยมีบุตรที่เกิดแต่ตนคนแรก เธอไม่ทราบด้วยว่ามีมีบุตรตั้งครันแล้วก็ไม่ทราบด้วยการมีบุตรไปม,มีบุตรกับกษัตริย์ท่านไหนไม่ทราบพอตนเองรู้เข้ามาเท่านั้นแหละว่าตั้งครันพอคลอดออกมาเนี่ยจึงแอบเอาลูกไปทิ้งลูกที่ไปทิ้งเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นบุตรชายเพราะเธอรู้ว่าถ้าเกิดคลอดแล้วเธอมีบุตรมาเนี่ยเธอจะต้องเสียตําแหน่งแห่งความเป็นหญิงงามเมืองที่พระราชามอบตําแหน่งให้ พรเธอเนี่ยหน้าตาดีแล้วก็มีความสามารถแต่ว่าไปมีบุตรแล้วเนี่ยแล้วก็คลอดออกมาก็เลยเอาบุตรเนี่ยไปทิ้งพอเอาบุตรไปทิ้งนั่นแหละท่านบอกว่าเด็กผู้นั้นไปตกโตอยู่ในกองขยะพอโตในกองขยะท่านบอกพระราชาเนี่ยได้ไปเห็นนะพระราชาไปทอดพระเนตรเห็นเด็กผู้นั้นอยู่ในกองอยากเยื่อสุนัขเข้าไปลุมจะไปกินจะไปกัด ถ้าบอกเด็กที่เกิดมาเป็นปัจชิมภวิกาชาติจะเกิดมาเป็นอริยชาติชาติสุดท้ายเนี่ยแม้ไฟนรกก็เผาไม่ไหมแม้ศาสตราวุธคือวชิราวุธของพระอินทเข้าไปทิ่มแทงก็แทงไม่เข้าแม้อะไรก็ตามไปทําร้ายทําร้ายไม่ได้เพราะเขาจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายเด็กผู้ที่เกิดเนี่ยนั่นคือชีโวโกโกมารพัทพอสุนัขเข้าไปเจอไปกัดกัดไม่ได้ได้แค่ยืนเห่าเนี่ยพระราชาเห็นจึง บอกให้เสนาบดีไปดูซิว่าสุนัขตัวนั้นเห่าอะไรก็เลยพระราชาอุปถรัรมนำไปชุบดูแลเนี่ยเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนี่แหละที่คลอดต่อมาหญิงคณิกาผู้นั้นก็ตั้งครรนอีกนะไปตั้งครรนอีกแล้วได้บุตรต่อมาเนี่ยพอออกมาแล้วเป็นบุตรตรีคือลูกสาวเธอจะทิ้งเธอทิ้งไม่ลงคราวนี้เพราะคลอดออกมาเนี่ยบุตรสาวเนี่ยหน้าตาน่ารักมาก ผิวหมดจดตาสวยมีผมเส้นผมดำตั้งแต่คลอดใหม่ๆเธอจึงคิดว่าดีแหละเราจะไม่ทิ้งเด็กคนนี้เราจะเลี้ยงลูกสาวคนนี้ขึ้นมาแล้วต่อไปจะประครบประงมให้มาเป็นนางขณิกากินตำแหน่งแทนเราเมื่อเราหมดสมัยดูสิรุ่นแม่กินตำแหน่งยังคิดว่าจะส่งผัดไม้ให้ลูกสาวมาเป็นต่อนะนี่แหละลูกสาวที่ขึ้นมาเนี่ยจึงมีนามว่านางสิริมา เล่าเล่าให้โดยย่อให้ท่านที่ฟังแล้วก็รู้ท่านที่ไม่เคยฟังก็โอ้นี่เป็นของใหม่รู้แล้วว่าอพระพุทธศาสนามีสตรอรี่อะไรเยอะมากเลยนะว่าเราจะได้ไปศึกษาอะไรนี่คือส่วนหนึ่งนั้นนางสิริมาเป็นหญิงที่มีความสวยงามแห่งกายหน้าตาดีตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตนี่ก็เป็นหญิงงามอีกท่านหนึ่งท่านที่หนะหญิงงามอีกท่านหนึ่งท่านที่เท่านที่เเนี่ย เป็นหญิงที่เมื่อสักครูท่ท่านสวดพาหุงที่กล่าวถึงคาถาพาหุงบทหนึ่งของนางจินจมานาวิกาเห็นไหมนี่ก็คือเป็นหญิงที่ไปชี้พระพักและกล่าวตู่ว่าพระพุทธองค์ทรงทําให้เราเนี่ยตั้งครันเนีย่ยไปกล่าวชี้พระพักแล้วบอกให้พระองค์รับผิดชอบด้วยก็เป็นหญิงที่ไม่ใช่ชาวพุทธนะเป็นชาวเดลถีที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ปุรณากัสป,ปะ อาจารย์ปุรณะกสปาเนี่ยปฏิบัติสมาธินะแล้วก็การปฏิบัตินุ่งชุดของท่านเนี่ยนุ่งชุดขาวเราจะคิดมากนะไม่ได้ว่าผู้ปฏิบัตินุ่งชุดขาวนะแต่ว่านั่นคือเดรัถีที่ไม่ใช่ชาวพุทธแล้วก็เป็นปฏิปักษ์คอยรังควานพระภิกษุในพระพุทธศา,าสนาด้วยแต่ว่านางจินจามานวิกาเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วเดรัถีก็จ้างให้นางจินจมาจมานวิกาเนี่ยคือไม่ได้จ้างหรอกว่าสั่ง ว่าถ้าเธอศรัทธาศาสดาแล้วเนี่ยทำไมเธอไม่ทําหน้าที่ของความเป็นศาสนิกชนของศาสดาศาสดามีนามว่าปุรณะกสป,ปะก็เลยบอกว่าให้ทําอย่างไรก็ได้ให้สมณะโคดมเสียพระเกียรติจึงบางวางอุบายวิธีที่จะทําให้เรื่องเนี่ยเกิดท่านบอกว่านางจินจมานนวิกาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเธอเป็นหญิงที่ไปไหนก็ตามเนี่ยมีเด็กคนมองด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นเป็นผู้มีสเสน่ห์สวย ผิวงามหน้าตาคมแล้วก็มีร่างกายที่ต่างจากหญิงอื่นคือทั้งหุ่นทั้งสวดทรงทั้งการเดินการเหินของเธอเนี่ยเป็นหญิงผู้แปลว์แปวด้วยความเป็นผู้มีเสน่ห์คือเห็นแล้วคือใครเดินผ่านถ้าเป็นชายเนี่ยต้องหันไปดูนะนี่คือนางจินจมานวิกานั้นพออาจารย์ผู้เป็นเดนลทีก็สั่งบอกเธอจะทําอะไรให้ให้ศาสดาคือศาสนานี้ เมื่อศาสนาของเราเนี่ยเสื่อมแล้วแราวว่าภิกษุเมื่อเกิดอุบัติขึ้นในพระพุทธศาสนามาแย่งลาบสการะจากเรานางจิงจานจามนวิกาพอฟังคําจากครูบาอาจารย์ที่เป็นศาสนาของเขาเขาก็เลยคิดว่าจะทําหน้าที่โดยความเป็นผู้ที่ตอบแทนศาสนาถ้าเราไปศึกษาวิชาปัจจาเนี่ยนางจิงจานจามนวิกาถือว่าเธอก็ทําหน้าที่เป็นผู้ที่ช่วยศาสนาแต่เพียงแต่ว่าเธอมาตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธองค์นี่แหละ เลยน่าสลดใจว่าเธอนั้นจึงต้องไปเกิดในที่ที่ไม่ดีถ้าเธอทําแบบนี้กับพระพุทธศา,าสนาเนี่ยเธอจเจริญแน่นอนเพราะว่ามาเป็นชาวพุทธแล้วกระตันอยู่ต่อศาสนาอ่ะเล่าไปถึงต่อว่านางจินจะมาณวิกานนั้นพอเธอได้คิดแผนนะเธอเป็นคนสวยไม่พอนะเธอเป็นคนที่มีอุบายวิธีซับซ้อนมากเธอจะคิดในใจว่าเอาแหละทุกๆวันช่วงหัวค่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเนี่ย เข้าไปที่วัดพระเชตวันช่วงค่ำๆจริงๆแล้ววัดเนี่ยช่วงค่ำๆสตรีเนี่ยไม่ควรจะเข้าเธอวางแผนว่าช่วงค่ำๆเดินเข้าพอเข้าไปในวัดซึ่งกว้างขวางเนี่ยใครที่เคยไปไหว้พระที่อินเดียคงจะรู้นะวัดพระเชตวันเนี่ยอยู่ที่กรุงสาวัตถีกว้างเธอก็หลบออกทางบริเวณประตูะตวัดด้านข้างอีก,อกจุดหนึ่งออกแล้วก็ไปพักบริเวณบ้านของพราหมณ์ข้างๆ เวลารุ่งเช้าเนี่ยเธอก็เดินออกมาทางประตูเดิมทําเป็นจัดเสื้อผ้าจัดสบงจัดทรงผมแต่งตัวขณะเดินเนี่ยให้คนอื่นที่เข้าวัดเนี่ยเห็นคนอื่นก็มองบอกทำไมหญิงผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของบุรณะกัตริมายุ่งอะไรกันในวัดของพระศาสดาผู้อื่นที่เป็นชาวพุวพวพาาทธก็มองแล้วก็คุยกันะกำลังจะยกถาดอาหารยกสำลักไปถวายพระในวัดก็มองแล้วก็คุยนางจินจะมาลัพิกามาทําอะไรในวัดนี้เธอก็เดินไม่สนใจ พราะบางท่านเดินเข้ามาผ่านมองนยอย่างบุรุษบางท่านมองนางเพราะนางเนี่ยสวยมากก็บอกนางมาทําอะไรแถวนี้ก็คือเหมือนกับชายเมื่อเมื่อมีวาจาให้สํารวมก็จะเกี่ยวพระราศีหญิงนั่นแหละเป็นอย่างนั้นบอกบอกแม่แม่มาทําอะไรในวัดนี้นางจะกินจะมานาบิกาได้ช่องเลยเพราะนางเป็นคนที่มีอุบายวิธีไวคือเป็นคนที่คิดได้เยอะเธอรีบกราบเลย ก็ฉันจะมาทําอะไรในวัดตอนกลางคืนเนี่ยเรื่องของฉันจะมาถามอะไรพูดให้คนอื่นได้ยินชายพูดั้นก็เงียบเลยเพราะว่าไปต่อกรอก,กับนางนี่สู้วาทะนางไม่ได้หลบแล้วก็เข้าวัดไปนางก็ทําอย่างเงี้ยทุกวันเลยทุกๆุกวันเข้าแล้วก็ออกเข้าตอนหัวค่ําออกตอนเช้าตอนออกก็เดินเป็นจัดเสื้อผ้าจัดทรงผมว่าเหมือนไปทําอะไรในวัดมาท่านบอกจนระยะเวลาผ่านไปหลายเดือน นางก็คิดว่าเหมาะแล้วละ่ะที่เราน่าจะทำแผนก็เลยไปนำเขียงเขียงนะทุกท่านคงรู้จักเขียงถ้าเราไปศึกษาในพระบาลีแปลเป็นไทยเนี่ยอย่างเวลาใครก็ตามเอารองเท้าใหญ่ๆมาใส่บาลีแปลเป็นไทยเรียกว่าเขียงเท้าถ้าคุณอุบาสิกานึกให้มันง่ายๆเวลาเราในอดีตเนี่ยนิยมใส่รองเท้าส้นตึกเห็นไหม ถ้าเราไปเรียกในพระไตรปิฎกในพระวินัยเนี่ยเรียกว่าเขียงเท้าเอาไม้ใหญ่ๆมาใส่ที่เท้าเนี่ยเขียงเท้าพอเอาไม้ใหญ่ๆทําเป็นกลมๆแล้วเอามาวางหั่นเนื้อสัตว์เอาเขียงหั่นเนื้อหมูเห็นไหมเขียงเหมือนการน,นางจินจามานวิกาไปนําเขียงเราก็เอ๊ะถ้าเราไม่ไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเยอะงงต้องไปยุ่งอะไรกับเขียงนําเขียงไม้แล้วทําให้ขึ้นรูปให้เป็นกลมๆ ถ้าสับฟังให้ง่ายๆท่านอุบาสกมีอยู่ในที่นี้เนี่ยทำให้มันเคิร์ฟทรงเคริร์ฟคือทําให้มันกลมกลึงนั่นแหละแล้วก็ไปทําเชือกติดแล้วก็เอามาผูกที่หน้าท้องให้ท้องเนี่ยโตพอเธอเอาไม้อันนั้นมาแล้วมาผูกเชือกผูกที่เอวด้วยเชือกทั้งหมดสองเส้นเชือกเส้นบนก็ผูกที่เอวด้านบนเชือกเส้นล่างก็ผูกบริเวณตรงส่วนสะโพกเนี่ย ผูกและผูกให้แน่นแล้วเธอก็นุ่งสบงรัดด้วยเข็มขัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยดูสิอุบายวิธีของคนที่จะทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันคิดแยบยลมากเพื่อให้เขียงไม้ไม่หลุดจากร่างกายเนะเอาเอาเข็มขัดทุกท่านคงนึกถึงเวลาสมัยโบราณนะที่เรานุ่งนุ่งสบงแล้วเอาเข็มขัดหน้าเข็มขัดทองเนี่ยรัดอีกรอบหนึ่งเธอก็รัดแล้วก็ลำดับนั้นเธอก็เอาไม้เนี่ยนวดตีขาตัวเอง อันนี้ผู้บรรยายก็เคยคุยกับนิสิตท,ที่ฟังเรื่องนี้เนี่ย mm. เขาบอกอาจารย์ทําไมต้องตีขาด้วยผมบอกอ,อก๋อที่ท่านตีขาเนี่ยเพื่อให้ทําว่าแซงทําให้ตัวเองเหมือนหญิงที่ตั้งครรนเพราะว่าหญิงที่ตั้งครรนเนี่ยท่านก็บอกมีอาการมือเท้าบวมผมก็เลยถูกนักศึกษาบอกอาจารย์เวลามันตั้งครรนจริงๆมันไม่ได้เห็นบวมนะผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้สิว่าผมก็ไม่เคยมีใครตั้งครรนอยู่ด้วยและตัวผมก็ไม่เคยคลอดผมไม่รู้ ผมก็ต้องถามท่านทุกท่านเป็นอุบาสิกานั่งที่นี้คิดเองนะไม่ต้องตอบบวมหรือไม่บวมผมไม่รู้นะในพระบาลีเนี่ยแปลเป็นไทยแล้วก็บอกว่าเธอตีมือเท้าให้บวมเพื่อแซงทำว่าเธอเนี่ยตั้งครรนแล้วเธอก็เดินอุ้ยอ้ายตุ้ยนุ้ยเน่ยเดินเข้าไปในวัดเหมือนเดิมเธอก็เดินเข้าในเวลาตอนค่ำแล้วออกตอนเช้าเหมือนเดิม จนวันหนึ่งเป็นวันสำคัญเธอเปลี่ยนไม้เนี่ยให้โตกว่าเดิมนแล้วก็ผูกเชือกรัดด้วยเข็มขัดแล้วเดินเอาเป็นว่าใกล้จะคลอดแล้วแล้ววันนั้นเธอหมายใจเลยว่าวันนี้จะทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียพระเกียรติมากที่สุดวันนี้ตั้งใจเธอเลยเดินเข้าไปวันนั้นเป็นวันแสดงธรรมด้วยเธอเมื่อเดินเข้าไปเนี่ยถ้าท่านไหนเคยไปที่ รรมสภา,าที่วัดพระเชตวันเลยกุติพระพุทธเจ้าไปนิดนึงแล้วเลี้ยวขวาถ้าท่านไหนเคยไปนะท่านทีไ่ไม่เคยไปไม่ต้องไปคิดผ่านกุติพระพุทธเจ้าเนี่ยกุติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ซ้ายมือเดินสุดทางแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยตรงตำแหน่งนั้นเนะ่ยเป็นที่แสดงธรรมณนณะนะวันนั้นตรงนั้นนั้นนางจินจะมานพิกาวิ่งอ่ะวิ่งตรงทางนั้นเลยแล้วก็ออกประตูไปพ้นสายตาไปก็ถูกธรณีสูบนะ,ะกลับไปเล่าใหม่ นางจิจามวิกาเนี่ยพอพอเดินเข้าไปเลือกวันที่พระพุทธองค์แสดงธรรมคนเยอะๆด้วยเลือกวันนั้นเนี่ยเป็นวันธรรมสวรรเลือกคนมาฟังเยอะๆนั่งกันอยู่ฟังพร้อมใจกันเธอพอเดินเข้าไปแล้วก็ยืนกลางธรรมสภาเลยพอเข้าไปทุกคนก็สงสยัยเอา้านางจิจามวิกาทําไมวันนี้มาเนี่ยทำไมตัวตุ้ยนุ้ยมาเลยอะตุ้ยนุ้ยนี่ผมพูดเองนะคือเธอก็ท้องโตมาเลยแล้วมายืนอยู่ทุกคนก็ตกใจว่าพระศาสดาแสดงธรรมเนี่ย แค่ใครจะยืนยังไม่มีใครกล้าเลยทําไมเธอเนี่ยผุนผันเดินเข้ามายืนกลางลานแสดงธรรมแล้วก็สักพักหนึ่งชี้พระพักทุกคนทุกคนก็ลองนึกผมพูดให้มันเป็นเรื่องที่ฟังและสบายสบายทุกคนกําลังนั่งฟังธรรมอยู่สักพักหนึ่งมีสตรีที่ไหนมาเดินตุ้ยนุ้ยมาเปิดประตูมาแล้วชี้หน้านายประเสริฐอาจารย์ประเสริฐทําอะไรไว้เนะี่ยรับผิดชอบด้วยผมว่าทุกท่านต้องคิดต้องจิตกตกแนะ่ เกิดอะไรขึ้นเนาะมีหญิงผู้หนึ่งเข้ามามาชี้หน้านายประเสริฐกําลังแสดงธรรมอยู่แล้วก็บอกดูผลงานของอาจารย์สิทําอะไรไว้ทุกคนจะต้องคิดและจะต้องคิดได้ว,ว่าจริงหรือไม่จริงนะอันนี้ผู้บรรยายพูดเพื่อให้มหาตัว,ตวผู้ตัวผู้บรรยายเองเพราะว่าจะได้ไม่ไปหมิ่นพระเกียรติของพระพุทธองค์ยกไว้เพราะเรื่องที่พูดนั้นมันเป็นเรื่องที่นางจินจามาในวิกามทําเพื่อจะแกล้งพระพุทธองค์ผมจึงไม่กล้าพูดพระองค์พูดตัวผมดีกว่า เพราะว่าจะได้มาดูแล้วมันจะได้เออขำแล้วพระองค์เรายกไว้เราให้เกียรติเราเคารพพระพุทธองค์เราไม่เอามาพูดอ้าวกลับไปในพระสูตรใหม่เมื่อนางจินจามานวิกาทาอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกสมัยนั้นพระอินทร์กำลังนั่งอยู่บนสวรรค์นั่งสนทนาอยู่กับเทพสี่องค์ผู้บรรยายตอนอ่านเนี่ยนึกในใจเลยว่าทําไมเราไม่เป็นเทวดานวันนั้นนะตัวตัวผู้บรรยายเองนะทำไมเราไม่เกิดนวันนั้น เราจะขอเป็นหนึ่งในสีด้วยได้ไหมทําไมเทพสี่องค์นี้ถึงเป็นเทพที่นั่งกับพระอินทร์นวันนั้นจริงๆพระอินทร์เวลานั่งสนทนากับเทพรบรตรุเยอะนะบางทีเป็นพันบางทีเป็นหมื่นบางทีรอบพระองค์เนี่ยเป็นโกรธเลยโกรธหนึ่งคือสิบล้านแต่ณนะวันนั้นพระอินทร์ได้มีบริวารคือเทพเนี่ยเพียงแค่สี่องค์นั่งใกล้พระอินทร์องค์อื่นไปที่อื่นหมดและพระอินทร์เมื่อเสด็จประทับที่บรรดุกมพลท่านบอกว่าบรรดุกมพลเนี่ย กระด้างแล้วก็ร้อนด้วยก็เคยพูดว่าเอ๊ะบางท่านที่ฟังแล้วอยากจะรู้ว่าพระอินทร์รู้สึกอย่างไรผมก็เลยบอกว่าเอา้าอยากรู้สึกไม่ยากนะถ้าท่านไหนเป็นอุบาสกนะอยากจะรู้ว่าที่พูดเนี่ยจะทํายังไงให้ฟ e ลล i n g นั้นมันเหมือนการที่พูดในพระไตรปิฎกถ้าท่านอุบาสกกลับไปที่บ้านนะไปเอาเตารีดเนี่ยเปิดให้สุดเลยเปิดจนสวิตช์มันตัดดึงปลั๊กออกแล้วก็เอาผ้าเนี่ยอังที่สะโพกนะแล้วเอากับเตารีดเนี่ย มามาวางที่สะโพกแล้วท่านจะรู้สึกว่าพระอินทร์เนี่ยรู้สึกแบบนั้นนะอุบาสิกาท่านไหนท้าฟังอยู่อยากจะลองนะทำตามได้แต่ตอนจะทำต้องเอาผ้าเยอะหนาๆลองที่สะโพกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเตารีดมันทำร้ายร่างกายท่านได้แน่นอนนะพระอินทร์พอประทับนั่งรู้สึกร้อนรู้สึกกระด้างทันทีก็ทรงพิจารณานด้วยยานคือยานของความเป็นเท้าสหเสเนตดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอท่านดูเท่าน,านั้นท่านอุทานเลยเพราะท่านท่านตกใจว่า เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเห็นนางจินจามานาวิกายืนอยู่กลางธรรมสภาแล้วก็ชี้พระพักแล้วก็กล่าวต่อนหน้ามหาชนว่าดูสิ่งที่พระพุทธองค์ทำสิเป็นอย่างนี้ทุกคนระดับพระอริยบุคคลท่านรู้ว่านางจินจามานาวิกายทำแบบนี้เนี่ยท่านสลดใจเพราะรู้ว่าเดี๋ยวพ,อ,พอเหตุการณ์จบเธอจะไปไหนพระอริยบุคคลรู้แต่ปูถุชนพอนั่งคิดสองใจจริงหรือไม่จริง ผมถึงบอกนะว่าถ้าเราเป็นปุถุชนเราจะคิดว่ามันจริงหรือมันไม่จริงแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลท่านมียานปัญญาท่านมีจิตอันเป็นฤทธ์มีทิพแล้วเนี่ยท่านรู้ถึงความพิเศษว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงท่านดูไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้มันไม่จริงท่านก้มหน้าสลดใจเพราะรู้ว่านี้เป็นเพระเาะวิบากของพระาศาสดาที่เคยทําแต่พระภิสุไม่รู้นะเพราะพระพระุทธองค์ยังไม่ได้แสดงวิบากของพระองค์แต่สลดใจที่ว่า นางจินจานมาลวิกาจะมีจุดจบที่ไม่ดีรู้เลยท่านก็นั่งสลดผู้ดุชนก็นั่งคิดจริงไม่จริงพระอินทร์พอเห็นด้วยยานเป็นทิพย์บนสวรรค์เท่านั้นพระองค์ทรงเปล่งอุทายขึ้นมากับเทพสี่องค์พวกเราใหญ่ช้าอยู่เลยในลำดับนี้พระศาสดามีมารมาลุกลานแล้วพวกเราไปกันเถอะพอพระอินทร์กล่าวจบเทพสี่องค์ไม่ถามเลย ตามพระอิน์ไปโดยทันทีนี่คือความไวของเทพที่มีบุญแล้วก็เคยสร้างกุศลมาก่อนอย่างเราเนี่ยตื่นเช้ามาบอกลูกสาวบอกลูกชายบอกบริวารบอกไปเราไปเตรียมกับข้าวเดี๋ยวเราไปหุงข้าวแล้วไปไปทำอาหารใส่บาตรถาวายพระเถอะบางคนขุดแทบไม่ขึ้นแม่ง่วงอ่ะแม่ทําไปแล้วกันนะเดี๋ยวหนูรออนุโมทนาเนี่ยคือชา้าถ้าลุกทันทีทําทันทีไปด้วยทันทีด้วยจิตที่เป็นโสมนัส เวลาทําบุญนั้นเร็วเนี่ยส่งผลให้มีความสุขความสุขก็จะทำจะเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วอยู่กับเรานานนี่ความเร็วของการทําบุญส่งให้เราเรารับความสุขรับเร็วแล้วก็รับนานเวลาเราจะได้เงินได้กล่องได้โบนัสมันจะได้เร็วได้เยอะแล้วเงินมันจะอยู่กับเรานานมันไม่มีเสื่อมบางคนได้เงินเร็วแล้วมันก็ใช้ทันทีเห็นไหมเงินมันไปง่าย เทพสี่องค์เนี่ยพอรู้เท่านั้นเนี่ยไปกับพระอ,อินทร์เลยโดยการอันตรธานปกติควรจะเหาะไม่เหาะหายตัวทันทีตอนหายไปแล้วเนี่ยอันนี้ผู้บรรยายจะพูดแบบเรื่องปัจจุบันอย่างเราเนี่ยบางครั้งบางทีนั่งในห้องเรียนพออาจารย์ผู้ถามเนี่ยถามนักศึกษาในห้องนักศึกษาจะมีลายกลุ่มคุยกันคนที่เป็นแอดมินเนี่ยเขาจะเข้า Google ไปดูคำตอบก่อน แต่ผู้ถามเนี่ยต้องรู้เท่าทันว่าต้องถามในสิ่งที่ Google ไม่มีด้วยนะเขาจะไปหาเราเนี่ยรู้หมดแต่เราไม่พูดเขาก็จะส่งคำตอบในไลน์กลุ่มทุกคนก็จะมีโทรศัพท์ปิดเสียงแล้วมันจะสัน่นทุกคนก็เข้าไปดูคำตอบขณะที่ผู้บรรยายกำลังพูดอยู่ทุกคนจะรู้คำตอบหมดถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็จะส่งไลน์คุยกันในกลุ่มโดยที่นั่งฟังบรรยายแล้วดูลายไปด้วยนะเทคโนโลยีเนี่ยร้ายนะ ผมได้เป็นคนเคยบอกให้ท uh ําแบบนี้เขาเลยเอาวิธีที่ผมพูดทำน่าสมัยผมพูดสมัยก่อนตอนไปอินเดียเมื่อประมาณ5ปีที MAYOR ่แล้วเรื่องเนี้ให้ทําแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้เขาก็เลยทํากันในห้องเรียนผมก็สั่งบางครั้งสั่งบอกเอออย่าทำนะฟังอย่างเดียวก่อนบางครั้งเขาบอกอ่ะให้เอาโทรศัพท์ทําเลยแล้วดูซิที่กดดูจะเจอไม่เจอท้าประลองก็เลยแซวว่าถ้าเราเนี่ยกาลังไปไหนแล้วเราไม่ต้องพูดกันเออกดส่งไลน์ให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะนัดทําอะไร ในลายกลุ่มเราก็รู้แล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะทําตามที่ในกลุ่มนนัดก,กันมีดกันเทพสี่องค์เนี่ยพอกําลังตามพระอินไปคือเหมือนกับว่าจิตเนี่ยรู้เลยว่าแต่และองค์ควรทําอะไรเหมือนรู้หน้าที่กันเทพสององค์แรกเนี่ยแปลงกายเป็นหนูนะสององค์แรกนะเป็นหนูแล้วเป็นหนูแล้ววิ่งขึ้นไปบนเอวของนางจินจมานวิกา ตัวแรกวิ่งไปบนเอวไปกัดเชือกเส้นบนตัวที่สองลงไปบนสะโพกกัดเชือกเส้นล่างนี่หนูสองตัวรู้เลยนะหน้าที่อีกเทพสององค์แปลงเป็นหนูสองตัวตัวแรกไปวนรอบขาทางด้านซ้ายของนางจินจมานวิกาตัวที่สองเป็นหนูวิ่งรอบขาด้านขวาของนางจินจมานวิกา ในพระไตรปิฎกไม่ได้อธิบายแต่ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องแปลงเป็นหนูสองตัวที่ขาด้วยทุกท่านลองคิดนะว่าถ้าเทพประบุสององค์แปลงเป็นหนูไปกัดเชือกเชือกมันขาดแล้วเนี่ยไม้มันจะหล่นไหมไม่หล่นหรอกเพราะมันมีเข็มขัดเนี่ยที่รัดที่สะบงอีกรอบหนึ่งรัดไม้อยู่มันไม่หล่นง่ายๆถ้าจะให้หล่นได้เนี่ย ต้องทําให้เกิดไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนจริงไหมทุกท่านลงนิดคิดด้วยใจไม่ต้องตอบบางท่านนั่งกําหนดปฏิบัติฟังไปด้วยต้องทําให้การสั่นเกิดขึ้นไม้มันจึงค่อยๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนหล่นและแหละหนูสองตัวเนี่ยทำอย่างนั้นให้เธอเนี่ยตกใจว่าหน,มนูมันวิ่งเหมือนจะกัดขาเธอก็เอาขาไขา้ไปวิ่งไปสับขาไปสับขามาไม้จึงค่อยๆเลื่อนลงคราวนี้เป็นหน้าที่ของพระอินทร์แล้ว ขอบอกว่าถ้าเล่าแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยพยายามดูจิตอย่าขำนะเพราะเดี๋ยวฟังแล้วจะขำแน่นอนพระอินเมื่อพระองค์เสด็จมาเนี่ยบริวารสี่องค์เป็นหนูสี่ตัวเข้าไปแล้วสองตัวขึ้นไปบนเอวกับที่สะโพกสองตัวอยู่ใต้ผ้าถุงวิ่งไปวิ่งมาพระอินเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่เป็นพระราชาปกครองดาวดึงเป็นเทพชั้นสูงจึงไม่ควรที่จะไปรอดพระถุงของมนุษย์อันนี้ผมพูดเองไงว่า พระอินทร์จึงไม่ทรงเสด็จไปอยู่ใต้ร่มผ้าของมนุษย์ซึ่งทุกกรรมกำลังทำกรรมหนักต่อพระศา,าสดาพระอินทร์จึงอยู่ห่างๆแล้วแค่นำพระโอษฐ์เป่าลมเบาๆไปที่พระถุงของนางจินตมารวิกาทุกท่านนึกถึงมาริดินมอโลโลในอดีตเห็นไหมไปยืนแล้วเนี่ยกระโปรงเปิดเพราะลมมันเป่าดูจิตด้วยนะอย่าคำ มารีลินมันลมไปยืนแล้วกระโปรงเปิดเนี่ยเพราะลมมันเป่าพระอินทร์จึงทําอาการนั้นนี่ผมพูดเองนะพระไตรปิฎกไม่ได้แสดงว่าพระอินทร์ใช้พระอดเป่าลมไปที่นางจินจามานวิกาเพื่ออะไรก็เพื่อให้สะบงมันเปิดเพราะถ้าเรานึกว่าเราเนี่ยเคยนุ่งชุดไทยหลายๆท่านที่นี่เคยนุ่งผ้าถุงถ้าผ้าถุงยาวจนถึงข้อเท้าเนี่ยแล้วถ้ามีไม้หล่นหรืออะไรหล่นใครอยู่ไกลๆเขาคงจะมองไม่เห็น เขาไม่รู้ว่าคืออะไรฉะนั้นจะต้องให้ผ้าเนี่ยเลิกขึ้นมานิดนึงให้เห็นว่าไม้หล่นลงมาแล้วแม่จะนัดอะไรกันขนาดนั้นพระอินทร์หนึ่งองค์หนูสี่ตัวนี่คือคู่บาร,รมีที่เหตุการณ์สําคัญเกิดจะต้องสีองค์นี้เท่านั้นที่ไปช่วยพระพุทธเจ้าดังนั้นพอลําดับที่หนูสองตัวนั้นกัดเชือกขาดและหนูสองตัวล่างทําให้นางนั้นเคลื่อนไหวไปมาพระอินทร์จึงทรงนําพระโอ์ เป่าวายโยธาตไปที่นางจินจมานวิกาผ้านั้นเปิดขึ้นไม้นั้นก็หล่นมากระทบที่ขาของนางจินจมานวิกาเท้าแตกเพราะไม้นั้นหนักมากหัวแม่เท้าเนี่ยแตกเท่านั้นแหละความแตกผ,ผู้ที่เป็นนั่งอยู่ในธรรมสภาที่เป็นพุทธบริษัทนั้นบางท่านกลั้นใจไม่ได้ก็หยิบภาชนะทั้งถาดทั้งทัพพีทั้งดอกไม้ที่วางเขวียงนางจินจามานพิกา ผมว่าถ้าท่านที่นั่งในที่นี้ไม่กล้าทําแต่เราลองคิดว่าถ้าคนที่รักพระพุทธเจ้าแล้วยังจิตเป็นปูถุชนอยู่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยทนได้ไหมทนแทบไม่ได้ก็เลยเอาของในเครื่องนางเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าถ้าใครไม่ชอบก็จะทําทันทีบางท่านไม่กล้าเพราะว่าเคารพพระพุทธองค์ท่านบอกว่านางจีนจะมาดุจการนั้นลําดับนั้นเธอนั้นอายตกใจว่าความแตกแล้วเธอก็รีบวิ่งออกจากประตู ที่แสดงธรรมก็คือธรรมสภาแล้วก็วิ่งไปตามทางนั้นพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรแล้วเนี่ยด้วยจิตอันเป็นเมตตาจิตว่าขออย่าให้เธอต้องถึงทุกข์เลย,เยพระองค์แผ่ไปแต่ด้วยกรรมที่เธอทําหนักมากแม้พระพุทธองค์จะแผ่ให้แค่ไหนเนี่ยเธอต้องรับกรรมชั่วแน่นอนในเนื้อความของอัตถกถาท่านบอกว่าอันธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบุญ พระองค์จึงมิทรงที่จะได้เห็นใครเสียชีวิตต่อหน้าพระพักการที่ใครไปเห็นใครตายต่อหน้าเนี่ยเป็นวาสนานะแต่ว่าวาสนาของพระพุทธองค์นั้นจะไม่มีใครมาเสียชีวิตต่อหน้าพระพักถ้าการเป็นการเสียชีวิตที่รุนแรงพระองค์จะไม่ได้ทรงทอดพระเนตรเพราะพระองค์จะทอดพระเนตรการเสียชีวิตที่ผู้ตายหรือผู้จุติเนี่ยจะไปเกิดในเทวโลกบ้างไปเกิดในพรหมโลกบ้าง จุติด้วยความสงบจุติด้วยการมีพระกรรมฐานบ้างนั่นแหละพระพุทธองค์จะอยู่ด้วยแต่ถ้าการสิ้นชีวิตแบบที่พิสดารเนี่ยพระองค์จะไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระองค์จึงทรงทอดพร,ร,ระเนตรน,นางจินจมานาวิกาขณะวิ่งออกจากประตูวัดท่านบอกขณะที่พระศาสดาทรงทอดพระเนตรนางจินจมานาวิกานั้นยังวิ่งได้ด้วยจนเธอออกจากประตูวัดพระเชตวันละลับสายตาพระศาสดาลำดับนั้นแผ่นดินจึงแยกออกไฟนรก ขึ้นมาหอร่างของนางจินจามาราวิกาแล้วเธอก็ถูกสูบลงไปปฏิสนธิในอเวจีมหานรกเป็นอย่างนี้ดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องของหญิงสวยเนี่ยในท่านที่7เนาะอันนี้ฟังท่านบางท่าน,นสักครู่ฟังเป็นการกำหนดหมายิ่งฟังยิ่งแอคชั่นมันมันอยากจะฟังโอ้สนใจผมก็พูดให้ท่านนั่นแหละสนใจอยากจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอา้าว ไปถึงท่านที่8ท่านที่8จะไม่เล่ายาวนะจริงๆเรื่องของท่านนะ่ยยาวแต่เล่าสั้นๆเพราะว่าเวลามันใกล้ที่จะหมดแล้วท่านที่8เนี่ยเป็นหญิงที่มีความงามเนี่ยติดอันดับของอินเดียในอดีตการของชาวชมพูทวีปนางมีนามว่าน,นางมาคันธิยานะี่ยเป็นหญิงเป็นบุตรีของพราหมณีซึ่งนางเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมีแต่คนจะจองตัวไปเป็นลูกสะใภ้ พอเธอโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่คนมองจะขอให้ไปเป็นลูกสาวขอเป็นลูกสะใภ้พอเธอผ่านไปเนี่ยในอนาคตจนไปโตเป็นหญิงสาวแล้วเนี่ยเวลากษัตริย์ขี่ม้าผ่านมีราชขบวนผ่านพอมองนางแย่งกันบอกเนี่ยหญิงผู้นี้ผมเป็นเจ้าของกษัตริย์เถียงกันกษัตริย์ลฤาษีกษัตริย์ิาว,วีเนี่ยท่านมีหลายองค์ไปด้วยกันก็จะเถียงบอกท่านท่านบอกว่าเป็นของท่านใช่ไหมแต่หญิงผู้นี้เป็นของผมเพราะอะไรเพราะผมเห็นก่อนเถียงกัน เหมือนชายเวลาคุยกันเวลาเจอสตรีผู้ผ่านมาเนี่ยกลุ่มชายผู้คึนคิดคนองก็บอกเนี่ยท่านเห็นไหมหญิงที่ผ่านมาหญิงผู้เนี่ยเป็นแฟนผมอีกท่านก็บอกเป็นแฟนท่านได้อย่างไรผมเห็นก่อนเป็นแฟนผมหลายหลายท่านปรเสียงกันท่านรู้ได้ยังไงหญิงผู้เนี่ยผมเคยจูงมือแล้วบอกเป็นแฟนผมเ็ื่อจะคุยสนุกกันเนี่ยนางมาคันธยาจึงเป็นที่แย่งกันของเหล่ากษัตริย์ว่าเธอเนี่ยเป็นหญิงของพระราชาองค์นั้นองค์นี้ ในที่สุดเนี่ยนางมาคันธียาไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะองค์ที่สองอันนี้ก็เรียกว่าไม่กล้าเล่ายาวเล่ายาวเดี๋ยวนานแน่ก็เล่าโดยย่อๆว่าเนี่ยนางมาคันธียาเนี่ยเธอเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธนะเธอเป็นผู้ที่เกลียดแล้วก็อาฆาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วบิดามารดาเนี่ยจะยกนางมาคันธยาเนี่ย ให้เป็นภรรยาของพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับแล้วกล่าววาจาเนี่ยติติงด้วยในวาจาเนี่ยก็เป็นคําที่ค่อนข้างจะแรงนะแต่ทุกๆท,ท่านลงนึกถึงวาจานี้ผมใช้วาจานี้กับผู้ฟังแล้วกันเพราะยกพระศา,าสดาไว้นะอย่างเช่นว่าทุกๆท,ท่านในที่นี้เนี่ยมีลูกสาวหน้าตาสวยมากเลยแล้วทุกทุกท่านเนี่ยกำลังยกนำลูกสาวเนี่ยมายกให้ผู้บรรยาย ขอขมานะนี่ผมพูดอุปมาว่าท่านนําลุกสาวมายกให้ผู้บรรยายผู้บรรยายเนี่ยพอมาถึงแล้วเนี่ยไม่มองเลยแล้วก็กล่าวว่าท่านอย่าว่าแต่จะให้ผู้บรรยายเนี่ยได,ได้ตกแต่งลูกท่านเนี่ยให้มาเป็นภรรยาเลยแม้แค่เอาแค่กายของลูกสาวท่านเนี่ยแค่เราจะเอาเท้าเขยเีย่ยังไม่อยากจะเขียเลยทุกท่านลองคิดสิว่าหยาบคายแค่ไหน พระพุทธองค์ทรงตรัสคํานี้เนี่ยกับบิดาและมารดาของนางมาคันธียาเนี่ยบิดามารดาฟังจบสลดหดหูมากเพราะฟังมาตลอดมีแต่คนชมลูกสาวสวยแต่ณวันนั้นพระพุทธองค์ทรงติและตรัสบาลีเป็นคําแปลเป็นไทยเป็นแบบนี้จึงสลดหดหูพระองค์จึงทรงแสดงธรรมในเรื่องของโทษแห่งร่างกายนี้จบบิดามารดาของนางบรรลุเป็นพระอนาคามีแต่นางมาคันธียาเนี่ย เมื่อรู้ว่าเสียหน้าขนาดนั้นจึงอาฆาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อยมานยในที่สุดพอนางทําผิดณนะวาระสุดท้ายของชีวิตตอนเธอจะสิ้นใจเนี่ยเธอถูกติดคุกแล้วเธอถูกมัดถูกมีดเนี่ยปาดเนื้อเอาไปทอดให้กินจนสิ้นใจต้องถูกเชือดเนื้อเอาไปทอดแล้วให้กินกินเนื้อตัวเองแล้วเธอก็สิ้นใจในคุกหลวงของพระเจ้าอุเทนเนะเพราะาเธอเนี่ยไปจ้างญาติพี่น้องเนี่ยไปเผาปราสาทของนางสามาวดีด้วยไฟ แล้วนางสามาวดีเนี่ยเป็นอัคราเหสีของพระเจ้าอุเทนรักมากนะทุกท่า,านลองนึกว่าถ้าเราคิดแบบเรื่องของธรรมะถ้าเราเรียนวิชาอภิธรรมนะผู้บรรยายจะบรรยายเรื่องนี้ว่าวาสนาหรือสเสน่ห์ของคนเนี่ยห้ามยากสเสน่ห์ของนางมาคันธียาเนี่ยแรงมากแรงแค่ไหนพระเจ้าอูเทนเนี่ยปกติพระองค์ทรงมีพระราชาฤือไทยเนี่ยโปรดปรานนางสามาวดีมากรักมากนางสามาวดีเป็นอัคราเมหสี แต่พอพระองค์ไปสพพระเนตรพบกับนางมาคันธียาในวันหนึ่งพระองค์ลืมไปว่าพระองค์เนี่ยทรงอภิเศกสมรสแล้วอุบาสกที่นั่งในที่นี้ลงนึกนะว่าเราเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยบางท่านสมมุติว่าท่านบางท่านยังไม่ได้แต่งงานอ่ะท่านแต่งงานแล้วลงตองคิดว่าเราเนี่ยแต่งงานแล้วแล้ววันหนึ่งเราเดินไปเจอหญิงผู้หนึ่งเราเนี่ยลืมไปเลยว่าเราเนี่ยเคยแต่งงานจนไปเอ่ยปากขอหญิงผู้นั้นมาแต่งงานมามาแต่งงาน คิดว่าเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแต่งงานเพราะเอ่ยปากขอแล้วจะทาพิธีสมรสไว้ตัวเอเอเราแต่งแล้วนี่นาลืมไปคิดสีว่าความสวยของคนคนหนึ่งทําให้ชายผู้หนึ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือพระเจ้าอูเทนพระเจ้าอูเทนจึงมีอัครมเหสีองค์แรกเนี่ยนามว่าสามาวดีนางม,มาคันธิยาจึงเป็นเมเหสีองค์งงที่สองเนี่ยแล้วเมเหสีองค์ที่สองเนี่ยปรองพระชนองค์แรกโดยการเผาปรา,าสาทให สสิ้นระชนในกรองในกองไฟนี่นี่คือเรื่องหนึ่งจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยจับนางสามาวดีอจับนางมาคันธยาแล้วเนี่ยในที่สุดก็คือเชื่อดเนื้อให้ทอดและให้เธอกินจนสิ้นใจนะนนี้ก็เป็นหญิงทั้ง8ท่านที่ได้เล่าคร่าวๆให้ฟังนั้นทุกท่านรู้ไว้เลยว่าหญิง8ท่านนี้ทุกทกท่านมีญาณปัญญาทั้งหมด6ท่านที่ไรญาณปัญญาและไม่ใช่ชาวพุทธสองท่าน หท่านทุกวันนี้นั้นอยู่ในเทวโลกใครบ้างพระนางสิริมหามายาเทวีขอภายว่า6ท่านไม่ใช่ว่า6ท่านครบนะท่านที่ยังต้องเกิดอยู่เนี่ยไปอยู่ในเทวโลกผู้บรรยายต้องขอขอขอมาพระธรรมพูดใหม่ท่านที่ยังต้องเกิดอยู่ยังอยู่ในเทวโลกคือพระนางสิริมหา,มายาท่านอยู่ในชั้นดุสิตแล้วก็ในการกล่าวถึงพระนางยโสธราพิมพา พระนางปรินิพานแล้วเพราะพระองค์เป็นพระอาหารหันต์พอกล่าวถึงนางวิสาขามหาอุบาสิกาปัจจุบันอยู่บนดาวดึงตอนนี้ถ้าใครเสียชีวิตนะอยากจะพบพระองค์อยากจะพบพระองค์พ,พ,รงคพระสันตุสิทธิ์เทพบุตรก็ขึ้นไปดุสิตถ้าอยากพบนางวิสาขาก็ไปดาวดึงอธิษฐานเลยอยากจะไปเกิดช่้นไหนเลือกเอาแต่ต้องทําบุญเยอะๆนะส่วนนางอุบลวรรณา นางอุบบตินานั้นท่านบรรลุเป็นพระอา,หารหรันต์ปณิธานแล้วนางรูปปนันทานั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยนางเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมแล้วนะเพราะกล่าวถึงบุคคลผู้มีนามว่านางสิฎิมานางสิริมาเนี่ยเป็นอัครมเหสีของเทพชั้นยามาเทพชั้นยามาเนี่ยเป็นสวรรค์ชั้นที่3านางมีนามว่าสิริกันมาเทพกัญยาเป็นมเหสีของเท้าสุยามะ จะบอกอัครมเหสีก็ยังไม่ถูกเพราะว่าพระองค์ทรงมีมเหสีหลายองค์แต่พอองค์ใหม่ขึ้นไปพระองค์ทรงโปรดปรานองค์นี้มากเนี่ยนางสิริมาขึ้นไปเป็นเทพชั้นที่สามนะชั้นยามาภูมิเนี่ยเรากล่าวถึงพระนางสิริมหามายาเทวีพระองค์หนึ่งนะอันนี้ก็กล่าวองค์ที่สองก็นางยาโสธราพิมพาท่านที่สองท่านที่สามก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านที่สี่ก็คือนางอุบลบรรณาเทรีท่านที่ห้าคือนางรูปนันทา ท่านที่หนางสตรีมานี่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายธรรมะนะส่วนอีกสองท่านเป็นฝ่ายอาธรรมก็คือนางจินจมานวิกากับนางมาคันธียาก็เป็นการกล่าวสนับ,สน,บสนุนว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านสวดพาหุงเนี่ยมีการกล่าวถึงนางจินจมานวิกาด้วยก็เลยเล่าเรื่องของกายว่าความงามแห่งกายเนี่ยพระองค์ติติงว่ากายเนี่ยเป็นโทษแต่หญิงที่มีปัญญาเห็นกายว่าเป็นโทษแต่มีผิวพรรณดีหน้าตาดีเนี่ยมีอยู่ในพุทธการนะ ก็คิดว่าเป็นธรรมะโอสถเป็นธรรมะบรรณาการในช่วงเช้าเช้าบรรยายไม่ลึกมากไม่ตื้นมากให้ผู้ฟังได้ฟังดื่มกินธรรมะอันเป็นกระแสที่เกิดจากพระราชดำรัสในพุทธการให้เราได้ฟังก็คิดว่าสมควรแก่เวลาที่ทุกท่านจะได้พักไปรับประทานอาหารเช้านะแล้วก็จะได้ผ่อนคลายไปทำกิจของตนของตนก็คงส่งเวลาที่เหลือนี้ให้อาจารย์พัชรีได้พาพระโยคียไปรับประทานอาหารเช้ากันครับท,ทุกท่าน